สันติความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับและวันนี้หัวข้อเรื่องของเราพี่น้องเป็นหัวข้อเรื่องที่มาชาอัลเลาะห์ผู้จัดได้ให้เราได้รับอามานะห์ความรับผิดชอบที่จะพูดคุยในเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นผลร้ายนะของชิริกและบิดอะห์เรียกว่าร้ายทั้งคู่ร้ายมากร้ายน้อยจริงๆนะพี่น้องนะร้ายที่สุดก็คือชิริกนี่แหละพี่น้องนะครับเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะในเรื่องหลักความเชื่ออะกีดะห์หรือในเรื่องที่เราเรียกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเคารพภักดีทั้งหลายวันนี้อินชาอัลเลาะห์อาจารย์มุซิกก็จะให้ข้อมูลกับพี่น้องเรื่องราวของชิริกใหญ่ชิริกเล็กจะเรียนเป็นเชิงวิชาการอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อให้พี่น้องได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์อินชาอัลเลาะห์วันนี้อีกผลร้ายอีกอย่างนึงเป็นผลร้ายที่ยังดาดเดือนตัวแรกก็ดาดเดือนเหมือนกันพี่น้องแต่ตัวนี้ก็ดาดเดือนกว่าคนไม่ฟังก็ยังไม่ฟังเหมือนเดิมคนที่ฟังก็มาชาอัลลอฮ์ได้เข้าใจได้รับฟังเปิดใจกว้างมากขึ้นในการที่จะฟังเรื่องราวของศาสนาแต่คนที่ยังหันหลังให้ก็ยังมีหันหลังให้หมายถึงว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ก็ยังถือว่าหันหลังให้อะไรนะจะด้วยไม่ความไม่พร้อมอยู่ในสังคมที่เป็นแวดล้อมพี่น้องญาติทั้งหลายยังเป็นในลักษณะแบบนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองได้เพราะฉะนั้นในเรื่องราวของผลร้ายของบิดอะห์ในที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็สังคมนี่มันร้ายมากๆและการเราเรียกว่าการอุตริกรรมไม่ได้หมายความว่าเป็นการอุตริในเรื่องดุนยานะพี่น้องส่วนบิดอะห์ในดุนยาเนี่ยมีอะไรล่ะบิดอะห์ในดุนยาการดำรงชีวิตทั่วๆไปพี่น้องเราในสมัยนบีไม่มีกระติกสมัยนี้มีกระติกสีส้มเนี่ยซื้อมาจากมักกะห์เนี่ยเป็นเรื่องดุนยาพี่น้องในสมัยนบีไม่มีพัดลมสมัยนี้มีพัดลมมีแอร์ในสมัยของท่านนบีไม่ได้มีมือถือมีการไลฟ์สดในสมัยนี้มีการไลฟ์สดอันนี้เป็นเรื่องราวของชีวิตปกติในดุนยาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะมาพูดคุยว่าบิดอะห์ที่เราเรียกว่าในศาสนาแต่เราไม่ได้หมายความว่าจะหุกมเรื่องหนึ่งเรื่องใดใครคนหนึ่งคนใดแต่ให้เรารู้ว่าพิษภัยร้ายแรงอันนี้มันร้ายแรงมากๆมันไม่ได้หมายความว่าจบแค่ตัวเราบางครั้งเนี่ยมันก็นำพาซึ่งการทำลายสุนนะของท่านนบีเดี๋ยววันนี้อินชาอัลเลาะห์เราพูดคุยกันแล้วหากพี่น้องมีคำถามใดๆผมก็อินชาอัลเลาะห์จะให้อาจารย์มุนซิดได้พูดคุยได้ตอบกับพี่น้องผมอาจจะช่วยตอบบ้างในบางเรื่องนะเท่าที่พอที่จะได้นะครับก็จะได้ร่วมพูดคุยกันให้เป็นบรรยากาศแห่งการพูดคุยแล้วก็มีการเขาเรียกว่าการศึกษาแบบสองทางพี่น้องก็คือทางไปแล้วก็ทางกลับมาด้วยถ้าหากว่าศึกษาได้แค่ทางไปอย่างเดียวกลับมาไม่ได้นี่พี่น้องแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจวันนี้ต้องศึกษาทั้งสองทางนะก็อยากจะให้พี่น้องที่นี่วันนี้ได้เข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็ได้ทำให้สังคมของเราได้เกิดความเข้าใจให้มากขึ้นการที่เราพูดเรื่องแบบเนี้ยซ้ำๆบ่อยๆนี่พี่น้องหลายคนบอกว่าจะมาตอกย้ำทำไมอาจารย์คุยเรื่องอื่นบ้างพี่น้องเรื่องนี้มันเป็นบารอกะห์นะและสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เรื่องของชิริกเรื่องของบิดอะห์เนี่ยเป็นศัพท์ศาสนาด้วยแม้ว่าคนที่นั่งที่นี่ไม่มีใครทำชิริกเลยแม้แต่คนเดียวคนที่นั่งที่นี่ไม่มีใครทำบิดอะห์แม้แต่คนเดียวแต่ก็ยังเป็นวัคซีนข้อมูลให้กับเราในการที่จะปกป้องตัวของเราเองและครอบครัวของเราเองให้พ้นจากพิษภัยดังกล่าวอินชาอัลเลาะห์นะเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกันอินชาอัลเลาะห์ในเบื้องต้นเดี๋ยวเราพูดคุยในหมวดแรกนะในเรื่องราวของผลร้ายของชิริกการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรแล้วก็ชิริกใหญ่ชิริกเล็กเนี่ยตกลงที่ว่าเล็กเนี่ยหมายถึงว่าผลหมายถึงว่าบาปมันเล็กใช่มั้ยหรือว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับอย่างอื่นอย่างไรเนี่ยนะเดี๋ยวให้อาจารย์มุนซิดได้ขยายความพูดคุยกับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์เรียนเชิญอาจารย์มุนซิดครับวะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจาก
เอกองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังแล้วก็รับชมนะครับในส่วนของการบรรยายให้ความรู้ในค่ำคืนนี้นะครับที่นี่บางปลานะครับบ้านฮาจีอาบิดีนมูฮัมมัดซะอีดแล้วก็หัวข้อที่พี่น้องได้ร่วมนั่งเรียนรู้กับผมเองกับอาจารย์ยะฟัดเองเป็นหัวข้อที่สำคัญมากนะครับดังนั้นหัวข้อที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีคนสำคัญมานั่งฟังนะใครที่อยู่ด้านนอกนะครับเก้าอี้ว่างเยอะเลยนะที่อยู่ข้างถนนเข้ามานั่งข้างในได้นะครับเขาไม่เก็บสตังค์นะไม่เสียค่าอะไรนะไม่เสียค่าเก้าอี้นั่งไม่เสียค่าที่นั่งนะครับมานั่งได้นะครับนะเชิญได้เลยนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรเราจะได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรเราจะได้พูดคุยอาจจะมีการซักถามนะครับวันนี้เนี่ยผมบอกกับท่านพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราแบ่งหัวข้อกันพูดคุยซึ่งหัวข้อในการพูดคุยในค่ำคืนเนี่ยผมเองอาจารย์ยะฟัดเองเนี่ยนะครับเราสองคนเนี่ยสามารถพูดได้ทั้งคืนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบิดอะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิริกนะครับผมก็ได้เตรียมเอกสารมานะครับจะทำเอกสารมาในเรื่องของชิริกอันนี้ในส่วนของผมนะครับทำเอกสารมาเนี่ยเดี๋ยวอยากจะทิ้งไว้เดี๋ยวเอาไว้ให้อาจารย์อาริฟีนได้เอาไปอาจจะเอาไปถ่ายเอกสารต่อนะยีดินนะครับเผื่อใครสนใจจะทำมาถ่ายมาให้ก็กระดาษที่บ้านมันหมดรีมพอดีนะครับก็เลยทำมาได้แค่นี้แต่ว่าแค่นี้ที่ผมทำมาเนี่ยพี่น้องครับประมวลนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชิริกอย่างเดียวนะ19แผ่นอ่านกันตาแฉะนะครับอ่านกันตาแฉะเลยคืออยากจะให้พี่น้องได้ฟังแล้วเนี่ยพี่น้องอาจจะได้เอากลับไปทบทวนได้นะครับทุกการบรรยายนะครับทุกการสอนของผมถ้ามีโอกาสถ้ามีความสามารถพอเนี่ยผมจะอยากจะให้มีเอกสารในการที่พี่น้องอาจจะเอาไปทบทวนได้และนะครับไม่ใช่แค่นั้นวันนี้นะผมได้รับอามานะในส่วนของเรื่องของอชิรกุหรือชิริกนะครับอาจารย์ยะฟัดจะเน้นไปในส่วนของเรื่องของบิดอะห์นะครับผมก็เตรียมมาให้พี่น้องอีกเหมือนกันอันนี้พยายามทำให้ได้มากที่สุดแล้วนะครับแต่มันได้แค่นี้เพราะว่ากระดาษมันหมดพอดีนะดูอาป้องกันการทำชิริกนะมีอยู่ไม่กี่แผ่นเองนะครับดังนั้นใครที่ได้ไปเนี่ยน่าจะเป็นผู้โชคดีนะครับน่าจะประมาณสัก10แผ่นได้มั้งนะเดี๋ยวบางยูซุปเอาลองช่วยแจกนะครับ เก็บเอาไว้นะครับเผื่อจะได้ใช้เอาไว้สอนลูกหลานได้แล้วก็จะได้นะครับจะได้เอาแปะไว้ที่บ้านก็ได้แต่ว่าอย่าเพิ่งอ่านนะตอนนี้นะเพราะถ้าอ่านไปแล้วก็เดี๋ยวฟังผมไม่รู้เรื่องเพราะว่าข้อมูลที่เตรียมมาให้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับเรื่องของชิริกอาจารย์ยะฟัดได้เกริ่นนำไปในช่วงต้นนะครับว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดเป็นเรื่องที่ร้ายกาจที่สุดเราอาจจะได้ยินอาจจะได้ฟังกันนะครับในหลายๆครั้งในหลายๆตอนหรือบรรดาวิทยากรหลายๆคนนะครับแต่บอกกับท่านพี่น้องว่าจะพูดกันอีกกี่ร้อยครั้งอีกกี่พันครั้งก็แล้วแต่ความสำคัญของเรื่องชีริกนั้นก็ยังเป็นลำดับที่หนึ่งลำดับต้นๆในการทำงานศาสนาของนักเผยแพร่ศาสนาทุกๆคนคนที่จะเป็นดาอีคนที่จะทำหน้าที่ในการสอนศาสนาและคนที่ยึดโยงอยู่กับแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และก็สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมจะต้องพูดเรื่องนี้ถ้าไม่พูดเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องครับการทำงานศาสนาหรือการดะวะห์สรุปแล้วของบางศาสนาชาติไหนครับเนี่ยโอ้โหมีตั้งร้อยกว่าเฟสผมก็หาไปเถอะมีทั้งสว่างพบมีทั้งสว่างพบสว่าวพบมีหมดเลยอ๋อเลยครับมีแฮกด้วยนะผมก็แชร์ไปแล้วพอแชร์ไปกระจอมืดอีกแล้วตกลงอันนี้อันไหนนะครับสว่างสว่าวหรือว่ายังไงสว่างสว่างพออันนี้พออช่องสอนและทีวีโอ้โหผมก็
มีนะโอ้โหเป็น10อันเลยนะของบางสะแลนด์ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาใหม่เดี๋ยวแชร์ใหม่เดี๋ยวหาใหม่นะโอ้โหอาจารย์ยะฟ้าดิเป็นบอนะมีแค่ช่องเดียวนะครับนะแต่ว่าบางสะแลนด์เราเนี่ยนะครับมีหลายช่องเหลือเกินอ๋ออันนี้นะดูผมดูรูปละเยอะจริงๆโอ้ผมหายากเลยเกินนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เขาหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นประโยชน์ด้วยอ่ะทำดูแล้วครับแม่อ่ะพี่น้องครับมาเข้าสู่บทเรียนนะคือเอกสารชุดนี้นะผมจะไม่เอากลับนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์อาริฟินเอาไปถ่ายต่อใครที่สนใจพี่น้องไปติดต่อที่อาจารย์อาริฟินหรือว่าครูชาฟีก็ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะพี่น้องจะได้นำไปทบทวนนะครับนำไปทบทวนต่อนะครับอ้าวเอาเด็กวันนี้มีรางวัลแจกไหมเนี่ยมีไหมวันนี้ไม่มีรางวัลแจกนะครับมีอีกนะโอ้โหผู้ใหญ่ที่นี่นี่สุดยอดจริงๆเลยใจถึงพึ่งได้เลยนะครับ ชิริกบ้านเราเรียกว่าชิริกภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอัชชิรกุโอ้โหนี่มีแจกตังค์ด้วยนะอย่าลืมบนเวทีด้วยนะครับอีก2คนแจกตอบได้แจกมาชาลอมาชาลออาจารย์ยะฟัดเดี๋ยวช่วยผมหน่อยครับอย่าลืมของคนบนเวทีด้วยนะครับ2คนนะอ่ะเด็กๆใครอยากจะได้ตังแจกเดี๋ยวมานั่งตรงนี้เลยครับมานั่งข้างหน้าผมจะเริ่มแล้วนะใครสนใจอยากจะได้รับริสกีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเชิญมานั่งข้างหน้าเลยลูกมานั่งข้างหน้านะครับนี่ผมชอบบรรยายที่นี่อย่างนึงเพราะว่าอะไรครับวัยรุ่นเยอะมีทั้งรุ่นใหญ่มีทั้งรุ่นเล็กมีหมดเลยทุกรุ่นนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์บิสมิลลาห์นะครับเริ่มบทเรียนของเราเลยนี่18หน้าผมพูดคืนนี้ได้ทั้งคืนเลยนะครับหัวข้อที่ผมได้ก็คือเรื่องของชิริกบ้านเราเรียกว่าชิริกความจริงแล้วไม่ได้ศัพท์วิชาการเขาไม่ได้เรียกว่าชิริกนะครับเขาเรียกว่าอัชชิรกุชิรกุนผมถามพี่น้องหน่อยเลยใครตอบได้เดี๋ยวเข้าไปก่อนเลยชิริกหมายถึงอะไรใครตอบได้ยกมือเลยครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ได้หมดเลยครับผมยกมือเลยครับชิริกใครตอบได้นี่บอกเลยเดี๋ยวแจกตังค์เลยครับเดี๋ยวจัดหนักให้เลยครับครับเชิญครับป้าใครจะตอบมีไหมบางตอบไหมครับบางหลบมุมเลยชิริกบางยูซุฟบอกว่าการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ถูกไหมครับถ่ายทอดสดบรรยายศาสนาถูกการตั้งภาคีต่อล็อกเอาไปเลยครับเอาไม่เอาไปแจกเด็กต่อเอาแจกเด็กต่อได้เลยครับฝากไปแจกต่อเอาไว้ก่อนนะการตั้งภาคีต่อล็อกพอบอกว่าการตั้งภาคีต่อล็อกนี่พี่น้องครับตั้งภาคีแปลว่าอะไรเดี๋ยวคดีเขาบรรยายพี่น้องคนนี้บอกกูละเซ็งจริงๆเลยอาจารย์มูซิดมาทีไรถามตลอดเลยเอาสิ่งอื่นมาพูดบางสลเอาไหมเนี่ยเอาไหมครับตอบถูกครับตอบถูกครับการตั้งภาคีเราแปลว่าชีริกหมายถึงการตั้งภาคีแล้วการตั้งภาคีแปลว่าอะไรแปลจากไทยเป็นไทยอีกบางสลตอบแล้วเอาสิ่งหนึ่งมาคู่เคียงพี่น้องครับผมมีแก้วหนึ่งใบแก้วหนึ่งใบเนี่ยเขาเรียกว่าเอกแปลว่าเรียกว่าอะไรครับเอกหรือเอกะที่เรารู้จักกันในนามคำว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะแสดงว่าอัลลอฮ์นั้นมีพระองค์หนึ่งเดียวเท่านั้นมีพระองค์เดียวพระองค์นั้นเป็นที่หนึ่งและมีหนึ่งเดียวเขาเรียกว่าเอกะหรือเอกเวลาที่ใครมีลูกคนเดียวลูกโทนผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าเอกเขาจะเรียกชื่อเล่นในเพื่อนผมมีชื่อเอกนะครับเพราะมีผู้ชายคนเดียวและคนโตนะครับเรียกเอกหรือว่าเอกะภาษาบาลีสันสกฤตแปลว่าอะไรครับหนึ่งเดียวในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอัลวาฮิดุหรืออะฮาดุนอะฮาดุนเนี่ยแปลว่าหนึ่งเดียวแล้วก็เป็นที่หนึ่งด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครมาก่อนพระองค์แล้วก็ไม่มีใครหลังจากพระองค์เนี่ยไม่มีใครอีกแล้วอัลลอฮฺทรงเป็นเอกะเป็นผู้ทรงมาลำดับที่หนึ่งแล้วก็
พระองค์นั้นมีพระองค์เดียวนี่แหละครับคือความหมายของคำว่ายังไม่ใช่ชิริกนะคือความหมายของคำว่าเอกะพี่น้องพอพี่น้องเข้าใจความหมายของคำนี้แล้วเนี่ยเอกะแปลว่าหนึ่งเดียวดังนั้นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเอกะก็คือการภาคีภาคีแปลว่าอะไรภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยจากที่มีหนึ่งเอามาเป็นสองเทียบเท่าเคียงคู่นี่เขาเรียกว่าเคียงคู่เรียกว่าภาคีภาษาหนังสือภาษาบาลีสันสกฤตเขาเรียกว่าภาคีก็คืออาการเอาจากเดิมมี1แล้วทำมาให้เป็น2เป็น3 4 5 6 7อะไรก็แล้วแต่แบบนี้เขาเรียกว่าภาคีก็ครูบ้านเราก็เลยแปลว่าชีริกคือการตั้งภาคีหมายถึงทำให้อัลลอฮ์หรือทำให้สิ่งอื่นเทียบเท่าเคียงคู่เคียงกับอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับจึงเรียกว่าเป็นอัชริกุสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเตาฮีดอาจารย์ฟาริดเคยสอนพี่น้องไหมเตาฮีดแปลว่าอะไรอาจารย์ฟาริดเคยสอนพี่น้องไหมอาจารย์ฟาริดมาบรรยายที่นี่หลายครั้งนะครับเคยสอนพี่น้องไหมจำไม่ได้ครับย้ำตลอดแม่ผมไม่มีกระดาษด้วยกระดาษอันนี้ก็จะฉีกก็เดี๋ยวก็ลืมข้อมูลอีกนะครับเตาฮีดหมายถึงการทำให้เป็นหนึ่งบ้านเราชอบแปลว่าเอกภาพพอแปลว่าเอกภาพเนี่ยนักเรียนบางคนเนี่ยนะอาจารย์เอกภาพแปลว่าอะไรงงนะครับเอกภาพแปลว่าทำให้เป็นหนึ่งนะครับทำให้เป็นหนึ่งอาจารย์ฟาริดได้เปรียบเทียบเอาไว้นี่สวยมากท่านหยิบกระดาษมานี่ผมเคยไปอบรมนะครับครูสพฐกับท่านที่สงขลาที่โรงแรมอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละหลายปีแล้วครับท่านยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายมากนะครับฮะเดี๋ยวผมพากระดาษเปล่านะอาจารย์มีไหมขอหน่อยอันที่อาจารย์ไม่ใช้นะเดี๋ยวสักก็ล็อกครับผมอ่ะเอานิดเดียวพอท่านอาจารย์เฟริดเฟนดี้รอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้ยกเอาไว้นะครับสวยมากแล้วก็อันนี้ผมขอลิขสิทธิ์แล้วนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านยกตัวอย่างให้ครูสพฐในจังหวัดสงขลาได้ฟังเขาบอกว่าเตาฮีดหมายถึงครูทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยอันนี้ไปอบรมครูนะครับครูทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยว่าเตาฮีดหมายถึงการให้เอกภาพการให้เอกภาพแปลว่าอะไรเอกะก็คือ1นะครับอาจารย์ฟิลิปอธิบายแล้วผมติดใจมากแล้วผมก็ชอบเลยพี่น้องครับนะแล้วก็นำมาใช้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้แหละพี่น้องครับคำว่าเอกภาพหรือทำให้เป็น1นะท่านยกตัวอย่างให้ผมแล้วก็บรรดาครูสพฐเนี่ยได้รู้และเข้าใจกันว่าเอกภาพเป็นยังไงพี่น้องครับนี่กระดาษที่ผมฉีกมาเนี่ยมีหลายแผ่นไหมพี่น้องว่าหลายแผ่นไหมครับมีเยอะไหมเนี่ยมีกี่แผ่นเนี่ยหลายแผ่นพี่น้องจะทำยังไงให้มันเหลือหนึ่งเอาออกไปอันนึงเอาออกไปอันนึงก็ได้หรืออย่างอื่นมีอีกไหมออกหมดเลยเอาออกหมดเลยเหลือหนึ่งหรือพี่น้องจะขยำรวมกันให้เหลือหนึ่งพี่น้องบางคนบอกเอามาแปะกันรวมกันอาจารย์เหลือหนึ่งแต่คำตอบที่ใกล้เคียงกับคำว่าอัตตฮีดเนี่ยพี่น้องครับหมายถึงจากเดิมที่มีอยู่หลากหลายเนี่ยนะเอาออกไปครับเอาออกไปให้หมดคัดออกให้หมดจนกระทั่งเหลือหนึ่งเดียวนี่เขาเรียกว่าอัตตฮีดูการให้เอกภาพหรือทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีหนึ่งเดียวในด้านการเป็นพระเจ้าในด้านการเคารพสักการะในด้านการบูชาและในด้านพระนามคุณลักษณะนี่แต่ถ้าเอามารวมเนี่ยทำให้เป็นหนึ่งไหมเป็นหนึ่งแต่ไม่ใช่เป้าหมายของคำว่าเตาฮีดการรวมแล้วก็ให้เหลือหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แต่เตาฮีดเนี่ยคือเอาสิ่งอื่นทั้งหมดเลยเพราะในความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยคือการปฏิเสธสิ่งอื่นทั้งหมดพระเจ้าอื่นทั้งหมดทั้งมวลเลยไม่เอาไม่ยอมรับไม่เชื่อไม่ศรัทธาแต่เรานั้นจะเชื่อแค่เพียงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนี่เรียกว่าเตาฮีดบ้านเราก็แปลสวยๆเลยการให้เอกภาพเห็นไหมครับก็คือการให้ความเป็นหนึ่งกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทางด้าน
ด้านการเป็นพระเจ้าทางด้านอะไรครับด้านเคารพสักการะบูชาอัรรุบูบียะและอัสมาวะซิฟาตแล้วก็ทางด้านพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ดังนั้นสิ่งที่ตรงข้ามกับเตาฮีดนั่นคืออัชชิรกุพี่น้องจำเอาไว้ง่ายๆเลยนะครับสิ่งที่ตรงข้ามกับเตาฮีดก็คืออัชชิรกุก็คือหัวข้อที่ผมได้พูดเนี่ยนะครับที่ผมได้เอามานะให้พูดเนี่ยนะครับนี่แหละคือความสำคัญเพราะศาสนาอิสลามเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเลยเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดเป็นกฎหมายอาญานะครับซึ่งไม่สามารถยอมความได้ใครก็แล้วแต่ที่เอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเทียบเคียงไปเทียบเท่าหรือเอาสิ่งอื่นมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์นั้นนี่ถือว่าเป็นโทษใหญ่เป็นบาปใหญ่เป็นกฎหมายอาญาไม่มีการยอมความกันได้จนกว่าคนคนนั้นจะต้องสำนึกผิดต้องเตาบัตตัวต้องกลับเนื้อกลับตัวกลับมาพลิกความเชื่อของเขาใหม่นี่แหละครับศาสนาอิสลามจึงนับว่าเรื่องของการทำชิริกการตั้งภาคีเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์กุรอานหลายองค์การด้วยการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ผมหยิบยกมานะครับอยู่ในเอกสารชิ้นนี้ลาตัจอัลมาอัลลอฮิอิลาฮัลอาคอรอفتقعد مذموما مخذولا الله سبحانه وتعالى กล่าวไว้ในซูเราะตุลอิสรอนะครับในองค์การที่22นะบอกว่ายังไงลาตะจันสุเจ้าทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าได้อะไรอย่าได้ยึดอย่าได้ทําอย่าได้เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาอัลลอฮีมาเทียบเคียงมาเทียบเท่ามาเคียงคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะตะอูดะมัซมูมันมักซูลาเพราะจะทําให้สุเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ตกต่ําเป็นผู้ที่ต่ําต้อยเป็นผู้ที่ถูกสาปแช่งดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านพี่น้องดูนะการความมีเกียรติของพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมุสลิมทุกคนที่เชื่อมั่นและศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเตาฮีดนี่แหละครับเรื่องของการที่เรานั้นไม่ทําชิริกนี่แหละครับยังไงอ่ะพี่น้องดูนะสมมติฐานว่าผมเนี่ยจบด็อกเตอร์จบดาวอังคารเลยพี่น้องครับอัลเลมมากๆเลยนะครับในดุนยาเนี่ยไม่มีใครมีความรู้เท่ากับผมแล้วแต่พี่น้องครับวันดีคืนดีผมเกิดไปกราบขี้วัวไปสุญูดกับขี้วัวพี่น้องครับไอความรู้ที่ผมบอกว่าผมมีมากที่สุดในดุนยาเนี่ยพี่น้องว่าผมมีเกียรติไหมหมดไหมฮับบี้เลยนะเกียรติยศศักดิ์ศรีของผมเนี่ยเรียนจบดาวอังคารแต่มาอะไรมาสยูดกับขี้วัวแสดงว่าคนอย่างผมเนี่ยนะไร้ซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีนี่แหละครับคือศักดิ์ศรีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อิสรอองค์การที่22เพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่ผู้ศรัทธาหรือมนุษย์ยังไม่มีภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่ออัลลอฮฺแล้วและยังไม่เอาสิ่งหนึ่งตั้งภาคีมาเคียงคู่มาเทียบเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเราเนี่ยยังมีเกียรติพี่น้องลองดูนะครับในบ้านในเมืองของเราเนี่ยคนจบเมืองนอกเมืองนาคนจบปริญญาโทจบด็อกเตอร์เยอะแยะมากมายในสังคมไทยแต่พี่น้องพวกเขาหลายคนเนี่ยยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความงมงายได้เราเนี่ยยินดีจบที่ไหนครับยินดีจบปริญญาตรีป่ะจะปวสปวชอ้าวไม่จบไหนเลยไม่เป็นไรแต่ฮาจีอาบีดีนเนี่ยไม่เคยสุญูดกับสิ่งใดเลยไม่เคยกราบขี้วัวไม่เคยกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นเลยเกียรติศักดิ์ศรีของฮาจีอาบีดีนเนี่ยยังคงอยู่ไหมอยู่ครับถึงแม้ว่ายีดินจะไม่ได้จบที่ไหนก็ตามแต่คนที่จบระดับปริญญาโทระดับด็อกเตอร์เนี่ยกับลดเกียรติของตัวเองให้ต่ำต้อยกว่าขี้วัวนี่พี่น้องลองดูเกียรติเขาจะเหลือตรงไหนศักดิ์ศรีเขามีไหมไม่มีนี่แหละครับคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับผู้ศรัทธาอย่างพวกเราที่พวกเราจำต้องรักษามันเอาไว้ตราบใดที่พวกเรายังไม่มีภาคีตราบใดที่พวกเรานั้นยังไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเทียบเท่าเทียบเคียงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับ
เวลาคนที่เขาปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่าอะไรใครจะตอบครับเขาเรียกว่าอะไรคนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์รุชดีไปไหนเนี่ยรุชดีน่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆเวลาคนที่ปฏิเสธศรัทธาเขาเรียกว่าอะไรครับฮะดังๆหน่อยผมอยากจะรู้ว่าใครตอบกาเฟสมึงนัดมาห้องมานี่เลยโอ้ผู้ใหญ่ที่นี่ใจมันร้อนจริงเลยแจกตังค์ไม่เอาด้วยนะรุดดี้ตอบเปล่าไปเลยหายแวบเลยกาฟิรุนกาฟิรุนหมายถึงกาเฟสหมายถึงผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่ในสังคมเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กาเฟสคนที่เขาปฏิเสธศรัทธาต่อเราคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันรู้เรารู้ดีมันชัดเจนใช่ไหมครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดหรือจำกัดคนเอาไว้กลุ่มหนึ่งนั่นก็คือคนอะไรเอ่ยฮะฟาสอะไรนะฟาซิกเกือบถูกแล้วครับตอนนี้มาถึงหน้าปักซอยวากับแล้ว อ้าวใครจะตอบครับนี่หนูนี่ชื่ออะไรลูกตอบไหมลูกตอบป่ะนั่งตาแป๋วเลยเนี่ยชื่ออะไรนะลูกบังยูซุปชื่ออะไรนะมุสซินมุสซินมุสซินตอบไหมครับตอบว่าอะไรครับอ่ะตอบว่าเนี่ยไปเลยครับไปเลยครับเก่งมากครับกล้าหาญมากเลยครับยาซากันล้อด้วยลูกรับมือขวารับมือขวาอย่าซากันล้อคอยรอนนะครับโอ้นะครับแจกให้หมดครับอาจารย์จะฟัดเดี๋ยวเรารับเอามาน้ำมาแล้ว นะครับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำกัดชื่อเขาไว้นอกจากกาฟิรุนกาฟิรีนกาฟิรูนาเนี่ยนะครับมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมุชริกุนหรือที่เรารู้จักกันว่ามุชริกมุชริกีนมุชริกูนความหมายเดียวกันครับมุชริกนี่ฮุกมเดียวนะครับฮุกมเดียวกันกับกาฟิรุนพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะมุชริกนี่เป็นคนกลุ่มที่ถูกกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์กุรอานเยอะพอกับกาเฟสเลยกาเฟสนี่เขาชัดเจนแต่มุชริกหมายถึงคนที่ตั้งภาคีอาจจะเชื่ออัลลอฮ์ด้วยศรัทธาต่ออัลเลาะห์ด้วยในขณะเดียวกันก็ขอกับสิ่งอื่นด้วยนี่แหละครับมันจึงร้ายกาจไงศาสนาอิสลามจึงบอกว่าคนที่เป็นมุชริกเรื่องของการทำชิริกเนี่ยมันเป็นความร้ายกาจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เรามีลูกไหมมีใครโสดไหมเนี่ยแถวนี้มีคนโสดไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีโสดเลยนะไม่มีโซนเลยนะครับมีแม่ไม้ไหมอะเอาอันนั้นเดาไว้ก่อนอันนั้นต้องขุนนี่เยอะมีแม่ไม้ไหมครับมีพ่อไม้ไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรอทำเลยนะอ้าวพี่น้องครับผมเนี่ยเก็บเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงเก็บมาเลี้ยงอย่างดีเลยครับเลี้ยงมดไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมลูกผมเนี่ยแหละเลี้ยงมันอย่างดีทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอนาคตของเราน้ำเหงื่อของเราน้ำพักน้ำแรงของเราทุกอย่างมอบให้มันหมดเลยนะครับลูกของผมเนี่ยวันดีคืนดีโตขึ้นมานะบอกป๋าบังยูซุปป๋าหนูไม่รักป๋าแล้วพี่น้องทำไงครับจี๊ดไหมขึ้นเลยนะกระโดดถีบสองตีนขอมาอัพนะเอากระโดดถีบสองเท้าแล้วกันเลี้ยงมันมาอย่างดีแล้วมดไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมเลี้ยงจนกระทั่งจบปริญญานะครับไม่เคยอัพขออะไรไม่เคยอดนะพูดง่ายๆวันดีคืนดีมาบอกป๋าหนูไม่รักป๋าแล้วหนูจะไปอยู่กับคนอื่นจะไปอยู่กับเพื่อนจะไปอยู่กับแฟนพี่น้องปวดไหมเจ็บใจไหมปวดร้าวไหมนั่นแหละครับนี่มนุษย์นะครับอย่างพวกเราเนี่ยเรายังรับกันไม่ได้เลยนะแต่พี่น้องดูนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทั้งชีวิตให้ลมหายใจให้ริซิกีให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องมีอยู่ตอนเนี้ยมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดแหละครับแต่มีคนบางคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ทั้งชีวิต60ปี70ปีบางคนอยู่เป็น100ปีไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์แม้แต่ครั้งเดียว
มีหนำซ้ำยังไปเห็นดีเห็นงามกับคนอื่นอีกไปกราบไหว้คนอื่นอีกไปรักคนอื่นอีกไปสักการะบูชาต่อผู้อื่นอีกและจะไม่ให้อัลลอฮ์โกรธนี่แหละครับคือลักษณะของบรรดามุชริกไม่รักเราเนี่ยยังไม่พอนะปฏิเสธเราเนี่ยยังไม่พอนะยังเป็นบุคคลที่อะไรครับเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานี่แหละเราให้มันทุกอย่างเราให้มันทุกสิ่งแต่วันดีคืนดีมันบอกมันจะทิ้งจากเราไปมันจะตีตัวออกห่างจากเราไปสิ่งที่เราทำให้มันทั้งหมดเนี่ยพี่น้องครับความหวังของเราความฝันของเรามันพังทลายลงมาทันทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์คนหนึ่งเกิดมาเนี่ยจากครรภ์ของมารดาพี่น้องกำหนดริซกีให้เรียบร้อยแล้วกำหนดการเกิดแก่เจ็บตายให้คนคนนั้นเรียบร้อยวันนี้เขาจะกินข้าวกี่คำดุนยานี้เขาจะได้ริซกีเท่าไหร่เขาจะหายใจบริโภคออกซิเจนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่มาน้อยอัลลอฮ์กำหนดให้คนคนหนึ่งหมดเลยแต่คนคนนี้ไม่เคยขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยมีหนำซ้ำยังเอาใจออกห่างจากอัลลอฮ์ไปรักคนอื่นไปกราบคนอื่นไปสุญูดกับสิ่งอื่นนี่แหละครับจึงเป็นความโกรธกริ้วที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้อินนัชิรกะละซุลมุลอะซีมชิริกการตั้งภาคีนั้นมันเป็นบาปใหญ่อันมหันต์จำเอาไว้เลยนะครับสิ่งนี้มันคือความผิดอันใหญ่หลวงพวกเราบางคนยังไม่เข้าใจเนี่ยพูดถึงมุสลิมนะเราคงจะไม่พูดถึงต่างศาสนิกกันนะครับมุสลิมในบ้านในเมืองของเราเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยว่าตัวเองเนี่ยจะต้องสักการะต่อสักการะบูชาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นมุสลิมบางคนยังไม่รู้เลยครับว่าตัวเองกำลังทำชีริกกับอัลลอฮ์อยู่กำลังตั้งภาคีอยู่นักวิชาการอุซูลุดดีนเขาจึงแยกเรื่องของชิริกออกเป็น2ประเภทด้วยกันบางท่านบอก3ประเภทด้วยกัน1อัชริกุอัลอักบารุชิริกใหญ่2อัชริกุอัลอัสกอรุชิริกเล็กนักวิชาการบางท่านบอกเพิ่มอีกชิริกหนึ่งก็คืออัชริกุอัลคอฟีอยู่ชิริกแบบซ่อนเร้นแต่ว่าเราแค่2พอเพราะเรานี่สวแล้วที่นั่งอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่สวเดี๋ยวจำเยอะไปเดี๋ยวรวนเดี๋ยวธาตุไฟในสมองแตกเอา2พอ1ชิริกใหญ่2ชิริกเล็กพี่น้องครับผมบอกนะพี่น้องสามารถเอาเอกสารนี้ไปทบทวนได้นี่ให้จานาริฟีนหรือว่าคุชฟีก็ได้นะครับเอาไปถ่ายต่อได้เลยจะเอาไปแจกได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับเป็นวิทยาทานชิริกใหญ่พี่น้องครับหุกมข้อตัดสินของชิริกใหญ่ใครก็ตามที่ทำชิริกประเภทนี้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมโดยปริยายเป็นมุสลิมไม่ซ้อพูดง่ายๆดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่ไปกระทำสิ่งที่เป็นชิริกใหญ่อะไรล่ะพี่น้องครับชิริกใหญ่มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะการเชือดสัตว์ถวายต่อสิ่งอื่นที่นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าสัตว์ตัวนั้นจะเป็นแมลงวี่แมลงวันก็ตามพี่น้องมีเหลือคนเชือดแมลงวี่ถวายเอาไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวเกิดลูกหลานของเราพิเรนในอนาคตนะครับตีแมลงวี่แล้วก็บนบานกับต้นมะม่วงงานเข้าเลยคราวนี้จะเป็นเล่นก็ไม่ได้นะครับอันตรายดังนั้นชีริกใหญ่เนี่ยมันต้องชัดเจนนะครับมันต้องชัดเจนใครก็แล้วแต่ที่วิงวอนขอพรต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นชิริกใหญ่ใครที่เชือดสัตว์ถวายกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นชิริกใหญ่ถวายกับยินถวายกับชัยฏอนถวายให้โต๊ะแน่แน่โต๊ะกิแซะโต๊ะเกาะไร่โต๊ะระยองโต๊ะอะไรก็แล้วแต่เป็นชิริกใหญ่ทั้งหมดใครที่เชือดแพะเชือดแกะเชือดไก่ถวายกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นชิริกใหญ่นะครับสุญูดกับกุโบร์กราบไหว้กับกุโบร์เป็นชิริกใหญ่ไม่ได้นะครับไม่อนุญาตดังนั้นพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละคือชิริกใหญ่ทั้งหมดเลยหรืออาจจะแขวน แขวนอะไรอะซิมัตแม่ลืมหยิบมาให้ดูผมได้มาอีก4เส้นเริ่มหยิบมาให้ดูนะครับพี่น้องฝากมาทำลาย แขวนอะซิมัต แต่ที่ผมได้มานี่ไม่ใช่อะซิมัตธรรมดาน่าจะเป็นของจังอยู่เหมือนกันเพราะมันเป็นจันนะครับมันเป็นจันเลยแล้วก็มันเป็นไอ้ผ้ากระฝันอะ
น่าจะจังอยู่เหมือนกันคนทำเนี่ยมันไม่ใช่อาซิมัตที่เขียนกุรอานธรรมดานะมันเป็นเซครับดังนั้นเนี่ยการแขวนแล้วก็เชื่อว่าไอ้ไส้สร้อยนี้เนี่ยอาซิมัตนี้เนี่ยหรือประคำลูกนี้เนี่ยมันสามารถช่วยเรารักษาเราปัดเป่าเราให้พ้นทุกข์พ้นโศกนั่นเป็นชิริกและเป็นชิริกใหญ่ด้วยพี่น้องต้องระวังนะครับดังนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันตรายมากผมมีโอกาสทำค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนพี่น้องครับที่เสืออนุรักษ์ใน15ปีพี่น้องเชื่อไหมครับทุกปีมีตัดทุกปีเลย11ปมก็มีทุกภาคด้วยตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ผมถามเด็กเนี่ยนะที่เขาแขวน11ปมเนี่ยเขาห้อยไว้ที่เอวเนี่ยผมถามว่าใครใส่ให้ลูกเขาบอกว่าแชร์ให้ใครเป็นแชร์ระวังให้ดีนะแชร์ให้มาขอบคุณแขกแชร์ให้อันเนื่องมาจากวันเกิดอีก สองเด้งเลยเขานี่แชร์ให้เป็นของขวัญวันเกิดทำ11ปมให้หลานให้ทำไมลูกทำไมแชร์เขาถึงให้พ่อหนูชอบนอนฉี่แตกลูกผมนี่นอนฉี่แตกทุกวันแล้วครับแต่ไม่เคยห้อย11ปมสักทีไม่ห้อยเพิ่มเพิดอย่างเดียวใส่เพิ่มเพิดง่ายกว่าเยอะนะครับหายแล้วก็เดี๋ยวมันโตเดี๋ยวมันหายนอนให้ไวก่อนนอนก็ฉี่ก่อนนอนง่ายมากพี่น้องนี่นะครับหลานนอนฉี่แตกทุกวันเลยป่วยบ่อยไงป่วยบ่อยแชร์ก็เลยให้11ปมเป็นของขวัญวันเกิดผมตัดครั้งล่าสุดพี่น้องเชื่อไหมตัดอาซิมัตครั้งล่าสุดอาจารย์รชิดินเป็นคนตัดเกือบมีเรื่องพวกเจ้าตำรวจมาจับอีกแล้วกันนี่หาว่าไปไอ้นั่นของเขาพี่น้องดูนะครับนี่นะนี่ขนาดไม่ได้ออกไปรบข้างนอกนะอยู่ในฐานทัพยังโดนเลยนี่แหละครับคือความร้ายกาจที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะพี่น้องครับใครที่มีอยู่ตอนนี้นะใครที่ดูอยู่ฟังอยู่หรืออาจจะใส่อยู่ตอนนี้พี่น้องครับบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรปัดทิ้งเลยครับมีเยอะครับแถวนี้ก็เยอะแถวนี้ก็เยอะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลงลึกไปในส่วนของรายละเอียดว่าชิริกใหญ่เนี่ยมันมีประเภทไหนบ้างพี่น้องฟังนะอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ฟัดได้เสริมแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของบิดอะห์สลับกันชิริกบิดอะห์ชิริกบิดอะห์ทั้งคืนอาจารย์มาชาอัลเลาะห์ยะซากุมุลลอฮุคอยรันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องราวที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในข้อมูลที่เราค่อนข้างที่จะมีข้อมูลที่มากกันนะก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวให้อาจารย์มุนซินได้นำเสนอต่อด้วยแล้วผมก็จะพูดคุยเรื่องบิดอะห์ต่อเนื่องไปด้วยเพราะว่าชิริกนี่นะเป็นอธรรมหรือว่าเป็นบาปใหญ่ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บิดอะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่ระหว่างเรากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าสิ่งที่เราเรียกคำว่าบิดอะห์หรือการอุตริกรรมในศาสนานะพี่น้องสิ่งที่นักวิชาการหลายท่านได้ให้คำนิยามและบอกว่าถ้าหากเราจะเข้าใจคำว่าบิดอะห์จริงๆเนี่ยสิ่งที่เข้าใจได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือว่าบิดอะห์จะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับซุนนะห์จนกระทั่งนักวิชาการได้พูดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในการทำในเรื่องราวของอุตริกรรมในศาสนาหรือบิดอะห์หนึ่งบิดอะห์ใดเกิดขึ้นเนี่ยเท่ากับเรากำลังทำให้ซุนนะห์ของท่านนบีนั้นในเรื่องนั้นได้หายไปเช่นถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเสร็จสิ้นการละหมาดเราจะขอดุอาอ์พร้อมกันทั้งหมดก็คือขอดุอาอ์เป็นญะมาอะห์พูดง่ายๆเราจะตั้งขอดุอาอ์เป็นญะมาอะห์แสดงว่าเราทำให้อะไรหายไปซุนนะห์ของท่านนบีซุนนะห์ของท่านนบีทำยังไงอ่านอัฟกาดใช่ไหมอัฟกาดหลังละหมาดฟัรดู5เวลาที่เรากล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์จนกระทั่งจบที่เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามจนกระทั่งกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสหรืออ่านอายะห์กุรซีทั้งหลายแสดงว่าเรากำลังทำให้สิ่งดังกล่าวนั้นได้หายไปนะหรือเราบอกว่าเราไม่ได้ทำให้หายไปเอามาทำให้มันเป็นพร้อมๆกันเพราะว่าอ่านเป็นพร้อมๆกันจะได้อ่านกันทุกคนมันก็จะทำให้รูปแบบที่นบีสอนไว้จริงๆหายไปด้วยก็ดังเช่นครั้งหนึ่งที่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเห็นเหล่าบรรดา
บุคคลที่เป็นคนที่นั่งร่ำเรียนศาสนากันอยู่เนี่ยก็อาจจะคิดพิจารณาว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีให้มันคึกคักดีนะในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะซิกรุลล้อเนี่ยอ่ะไปหยิบหินมาคนละร้อยก้อนแล้วเดี๋ยวฉันชี้นะอ่ะยาฟัดมีร้อยก้อนใช่ไหมอับดุลลอฮ์มีร้อยก้อนใช่ไหมมุฮัมมัดมีร้อยก้อนใช่ไหมอ่ะเริ่มต้นอ่ะยาฟัดซิกรุลล้อ50ต่อไปมุฮัมมัด50ก็คือลักษณะทำให้มีรูปแบบเกิดขึ้นทั้งที่ท่านนบีไม่ได้วางรูปแบบเรากำลังทำให้รูปแบบของการซิกรุลล้อที่ท่านนบีนั้นทำให้เป็นเรื่องกว้างดูดีนะดูรีมีสวยหรูมีชาติตระกูลทีเดียวแต่ว่าไม่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนที่ว่าคำว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นการอุตริกรรมในศาสนาเท่ากับเรากำลังทำลายสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหายไปอีกหนึ่งอย่างอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นปรัชญาเลยนะพี่น้องนะหรือเป็นเรื่องจริงเลยที่นักวิชาการพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าเราจะทำอะไรเราต้องกลับมาคิดว่านบีเราสอนไหมรอซูลเราสอนหรือไม่นบีเราทำให้ดูเป็นตัวอย่างไหมถ้านบีไม่ได้ทำเราก็อย่าทำถ้านบีไม่ได้วางรูปแบบเราอย่าวางรูปแบบถ้านบีไม่ได้วางจำนวนเราอย่าวางจำนวนนี่คือเรื่องราวของการค้านกับสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องนั่นก็คือว่าการที่เราผลร้ายของบิดอะห์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะไม่รับในสิ่งดังกล่าวแล้วยังทำให้เกิดเป็นบาปกับเราด้วยอัลลอฮฺจะลงโทษเราด้วยจนกระทั่งเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการในยุคซะลัฟด้วยซ้ำเช่นท่านอิหม่ามมาลิกได้เคยถูกถามบอกว่าพวกผมเนี่ยจะถูกลงโทษจากการอ่านกุรอานเป็นญะมาอะห์กันนั้นหรือพวกผมเนี่ยจะถูกลงโทษจากการที่นบีไม่ได้ทำแล้วผมมาทำแต่มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะการนั้นหรือท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าใช่ท่านนบีบอกว่าท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่ากัมมินมูรีดินลัมยูซิบฮูกี่มากน้อยแล้วล่ะคนที่ต้องการความดีแต่เขาไม่ได้รับความดีใดๆเลยมันในทางตรงกันข้ามเดี๋ยวซ้ำว่าไม่ได้รับความดีแล้วกลายเป็นกับบาปกับหาตัวเองด้วยวันอิยาซุบิลลาห์เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะผลร้ายที่หนึ่งคือคนทำบิดอะห์เป็นบาปกับตัวเองหากไม่ตอบ้าไม่กลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิทธิ์สองสิทธินี้เราบอกแล้วเป็นสิทธิ์ที่ใหญ่ทั้งคู่สิทธิ์ในเรื่องของชิริกเป็นสิทธิ์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์แต่สิทธิ์ในเรื่องของบิดอะห์เป็นสิทธิ์ระหว่างเรากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่หนึ่งทำให้เราเนี่ยคนที่ทำบิดอะห์เนี่ยหรือคนที่จะยืนหยัดในการยืนยันว่าตัวเองรักอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยเขาจะต้องทำตามอายะห์กุรอานอายะห์นี้คือความรักที่แท้จริงเนี่ยนะที่เราบอกว่าท่านรักอัลลอฮ์ไหมเราไปถามชีอะห์นะชีอะห์บอกฉันรักอัลลอฮ์มากเราไปถามใครดีล่ะกลุ่มซูฟีตอริกัตท่านรักอัลลอฮ์ไหมที่ท่านซิกรุลลอฮ์กันเยอะๆเนี่ยท่านเชื่อเรื่องเกี่ยวกับโอ้โหโตกีเขาเรียกว่าอะไรล่ะโตคูของท่านเนี่ยสามารถบินได้บริหารจักรวาลกับอัลลอฮ์ได้ท่านเชื่อรักอัลลอฮ์ไหมรักอัลลอฮ์เหมือนกันไปหาคนที่เขาทำบิดอะห์บอกถามเขาว่าเขารักอัลลอฮ์ไหมรักอัลลอฮ์มากแต่ความรักที่แท้จริงเนี่ยที่จะปรากฏเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติด้วยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในอายะห์กุรอานอายะห์นี้บอกว่ากุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮวะยัฆฟิรละกุมดุนูบะกุมแปลว่าอะไรครับจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากพวกท่านทั้งหลายยืนยันว่าท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์กันจริงๆแล้วก็ยืนยันนะว่าตัวเองรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วก็ฟัตตะบิอูนีประการแรกเลยสิ่งที่จะทำให้มันเป็นความชัดเจนบนความรักระหว่างท่านกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องปฏิบัติตามท่านนบีฟัตตะบิอูนีปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อปฏิบัติตามท่านนบีแล้วยุฮบิบกุมุลลอฮ์จะเป็นเหตุเป็นสาเหตุให้อัลเลาะห์รักท่านเมื่ออัลเลาะห์รักเราแล้ววะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลเลาะห์ก็จะอภัยโทษให้กับเราเพราะฉะนั้นใครจะอ้างว่าตัวเองรักอัลลอฮ์นี่นะอ้างว่าตัวเองรักนบีนี่นะพี่น้องต้องตามท่านนบีจริง
ตามในสิ่งที่นบีได้สอนตามในสิ่งที่ท่านนบีได้บอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุมมะห์ประชาชาติของฉันเนี่ยเข้าสวรรค์กันทุกคนไม่มีใครตกนรกสักคนนึงมาชาอัลลอฮ์เป็นอุมมะห์ประชาชาติที่ใหญ่ที่สุดนะในเหล่าบรรดาอุมมะห์ประชาชาติทั้งหลายที่เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าอิลลามันอับานอกจากคนไม่อยากเข้าเองมีเหรอคนไม่อยากเข้าสวรรค์นะบังซอละฮะมีเหรอคนไม่อยากเข้าสวรรค์นบีบอกมีนะอิลลามันอับาเออเห็นไหมท่านนบีบอกว่าอะไรท่านนบีบอกว่ามันอัตออานีดะคอลันจันนะใครเชื่อฟังปฏิบัติตามท่านนบีนบีใช้อะไรพี่น้องทำนบีบอกอะไรกับเราทำสั่งอะไรให้เราทำเราทำนบีห้ามอะไรเราเลิกนบีไม่ได้ทำอะไรเราอย่าทำนบีไม่ได้วางกฎวางระเบียบอะไรอย่าวางเรื่องอะไรที่นบีบอกเป็นเรื่องกว้างเช่นการซิกรุลลออันฮัมดุลิลละห์ปล่อยให้เป็นเรื่องกว้างอย่าไปวางกฎให้มีตายตัวอย่ามองว่าเดี๋ยวมันเป็นความสวยงามมันทำแล้วมันสวยงามดีมันเป็นจะมาดูตรงไหนก็สวยอาจารย์นั่นแหละดังเช่นที่ปรากฏเราบอกว่ากี่มากน้อยเราต้องการความดีแต่ไม่ได้รับความดีใดๆกลับได้รับสิ่งที่เป็นโทษเป็นบาปด้วยซ้ำวันอียาบุบิดละเห็นไหมพี่น้องท่านนบีก็บอกต่อไปว่ามันอัศนีฟากอดอาบาและใครก็แล้วแต่ที่ไม่เชื่อฟังฉันนบีสอนขวาไปซ้ายนบีสอนบอกว่าอย่างนี้ทำอย่างนี้นะเดินเดินเราบัดระวังเรื่องทางซ้ายให้ดีนะเราไปขวาเราเข้าไปอยู่ฉลับกับเขาด้วยแบบนี้ท่านนบีบอกว่าฟากอดอาบานั่นคนเหล่านี้แหละเป็นคนที่ไม่อยากเข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นการเชื่อฟังท่านนบีการปฏิบัติตามท่านนบีเท่ากับประกาศยืนยันว่าตัวเองเป็นใครเป็นชาวสวรรค์เป็นชาวสวรรค์นะได้รับความรักจากอัลลอฮ์อย่างแท้จริงได้รับการอภัยโทษอย่างแท้จริงปฏิบัติตามท่านนบีและการที่เราเนี่ยนะเชื่อฟังท่านนบีปฏิบัติตามรูปแบบของท่านนบีรักษาสุนนะของท่านนบีเนี่ยจะเป็นประกาศว่าเรานั้นคือชาวสวรรค์ประการต่อไปพี่น้องใครก็แล้วแต่ที่ยืนยันนั่งยันนอนยันว่าในศาสนาของเรานี่มีบิดอะฮ์อัสนะรู้จักบิดอะฮ์อัสนะมั้ยบิดอะฮ์อัสนะคือศาสนาของเราเนี่ยไม่ครบยังไม่สมบูรณ์ศาสนาของเราเนี่ยยังขาดตกบกพร่องศาสนาของเราเนี่ยยังไม่เท่ากับเรากำลังปฏิเสธอายะห์กุรอานและจะทำให้เราตกมุตตัดด้วยวันอียาซุบิลลาห์ทำไมล่ะพออัลเลาะห์บอกว่าอะไรอันยาวมาอะกุมันตุลกุมวันนี้วันอะรอฟาห์นี่นะวันนี้ศาสนาของเจ้าทั้งหลายสมบูรณ์แล้วแล้วเราบอกว่าศาสนาเราไม่สมบูรณ์ได้ยังไงสมบูรณ์ตรงไหนพี่น้องสมบูรณ์ในเรื่องพิธีปฏิบัติในเรื่องศาสนาและหลังจากนั้นท่านนบีมาอยู่อีกประมาณ3เดือนท่านก็วาฟาตเสียชีวิตนักวิชาการบางท่านยังยึดถือว่าอายะห์กุรอานอายะห์ดังกล่าวน่ามีความขัดแย้งหรือว่าผู้รู้นักวิชาการบางคนบอกเป็นอายะห์สุดท้ายแล้วลงมาต่อจากนั้นเนี่ยมีอีก2อายะห์3อายะห์เท่านั้นเองเห็นมั้ยพี่น้องศาสนาสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ยืนยันว่าในศาสนาไม่สมบูรณ์ยังมีบิดอะฮ์ฮะซะนะห์บิดอะฮ์ที่ดีในศาสนาอีกนะแต่เรื่องบิดอะฮ์ในดุนยาเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะพี่น้องเรื่องการดำรงชีวิตการใส่โต๊บการจะใส่อาซีนอะไรนะยี่ห้ออะไรนะอาซีนฮารอมเมนอะไรพวกนี้เนี่ยนะอีกาฟอะไรพวกนี้พี่น้องว่าไปเถอะอันนี้ไม่เป็นอะไรนะไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดอันนี้เป็นเรื่องดุนยาทำได้ถ้าหากว่าอิสลามไม่ส่งเสริมเรื่องนี้สิเราจะเห็นประชาชาติของอิสลามล้าหลังถูกต้องไหมอันนี้เป็นเรื่องดุนยาสามารถกระทำได้แต่เรื่องศาสนาสมบูรณ์แล้วท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าใครบอกว่าในศาสนาบีบิดอะฮ์ฮะซะนะห์บิดอะฮ์ทำได้ฟะกอซซะอามะอันนะมุฮัมมัดันคอนะริซาลาตะกำลังยืนยันว่ากำลังจะกล่าวหาท่านนบีนี่ร้ายแรงมากนะกำลังกล่าวหาด่าว่าท่านนบีด้วยว่านบีทำการเผยแพร่ไม่สมบูรณ์หรือบิดพริ้วบนการเผยแพร่ของตัวเองวันอียาซุบิลลาห์เอาต่อไปพี่น้องก่อนที่จะส่งให้ท่านอาจารย์มุนริดพูดต่อบิดอะห์นี่พี่น้องจะทำในเรื่องศาสนานะเน้นในเรื่องศาสนาก่อนนะ
ในเรื่องศาสนาพี่น้องเรื่องศาสนานี่เราตามใครไม่ได้นะเรื่องศาสนานี่ต้องตามนบีอย่างเดียวดังเช่นครั้งหนึ่งใช่ไหมนบีเห็นชาวอันซอรกำลังใช้ก้านอินทผาลัมเนี่ยตีตัวผู้ตัวเมียเกสรมันได้อะไรผสมกันมันจะได้ออกลูกออกละออกดอกออกผลออกลูกออกมานบีบอกว่าไม่ทำได้ไหมสหายบ้านนึกว่าเป็นวาฮีเป็นไงปีนั้นไม่มีอินทผาลัมออกเลยนบีก็เลยบอกว่าเรื่องดุนยาท่านว่ากันไปแต่เรื่องศาสนาอีไลยาต้องฟังฉันหมายถึงฟังใครฟังนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งภาพสภาพวันความน่ากลัวของวันกิยามะห์พี่น้องเราพอที่จะรำลึกถึงได้นะว่าน่ากลัวมากวันกิยามะห์เนี่ยปรากฏว่าทุกคนก็มุ่งตรงไปด้วยความหิวด้วยความกระหายไปหาอะไรอ่ะไปหาบ่อน้ำของท่านนบีเรียกว่าบ่อน้ำอันเกาซัรจะไปดื่มท่านนบีบอกว่าใครก็แล้วแต่มันชาริบะฮาชุรบะตันใครก็แล้วแต่ที่ดื่มเพียงแค่อึกเดียวอึกเดียวสูดมาแค่อึกเดียวท่านนบีบอกว่าเขาจะไม่กระหายจนกระทั่งเข้าสวรรค์เลยอัลฮัมดุลิลลาห์วันในดุนยานี่พี่น้อง1วันในดุนยาเนี่ยนะเราเรียกว่า24ชั่วโมงนะแต่อาคิเราะห์เนี่ย 50,000 อะไร 50,000 ปียาวนานขนาดไหนพี่น้องเราไม่รู้เนี่ยแล้วเราจะไม่มีโอกาสดื่มบ่อน้ำอันเกาซัรของท่านนบีอันเนื่องมาจากเหตุนี้แหละท่านนบีก็ให้ซอฮาบะห์อุมมะห์ประชาชาติของท่านบ่อน้ำของท่านเนี่ยมาคนดื่มจำนวนมากปรากฏว่ามาลาอิกะห์เนี่ยกันคนกลุ่มหนึ่งออกจากการดื่มน้ำในบ่อน้ำอันเกาซัรในวันแห่งความกระหายพี่น้องท่านนบีก็บอกกับเหล่าบรรดามาลาอิกะห์บอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายารับบียารับโอพระผู้อภิบาลของฉันว่าอย่างไรอัศฮาบีอัศฮาบีบางริวายะอุมมะตีอุมมะตีเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นสหายของฉันสหายของฉันหมายถึงว่าเป็นอุมมะประชาชาติของฉันถูกกันตัวออกไปไม่ให้ดื่มบ่อน้ำอันเกาซัรแล้วก็มีผู้ที่ได้กล่าวออกมาว่าท่านไม่รู้หรอกว่าคนเหล่านี้เขาเปลี่ยนศาสนาของท่านอย่างไรแสดงว่าอุมมะห์ประชาชาตินบีเนี่ยนะใน73จำพวกนี้มีไหมคนเปลี่ยนศาสนานี่มีไหมมีนะเห็นไหมจึงเป็นเหตุในข้อต่อไปว่าการที่เรายึดมั่นในแบบวิถีของท่านนบีและยึดมั่นในซุนนะห์และไม่ทำบิดอะห์นี่นะจะทำให้เรากลายเป็นฟิรกอตุนนาจียะฟิรกอตุนนาจียะแปลว่าอะไรคนที่ได้รับทางรอดแบบ 100% พี่น้องไม่ต้องผ่านใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องผ่านการลงโทษในเขาเรียกว่าในนรกใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นฟิรกอตุนนาจียะท่านนบีบอกว่ามาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีนั่นก็คืออะไรคนที่ยึดมั่นในวิถีของฉันที่ฉันได้สอนและวิถีของซอฮาบะห์ของฉันด้วยเห็นไหมพี่น้องจะทำให้เราที่ท่านนบีบอกว่าสตัฟตาริกูอุมมะตีอุมมะประชาชาติของฉันนี่นะจะแบ่งออกเป็น73จำพวกด้านอะกีดะห์ก็มีมุอ์ตะซิละห์ญะฮ์มียะห์อาชาอิเราะห์กุลลาบียะห์นะในด้านอิบาดะห์ก็มีถ้าด้านทั้งหมดเลยทั้งอะกีดะห์ทั้งอิบาดะห์ก็ชีอะห์นี่แบ่งออกเป็นอิสมาอีลียะห์นะแบ่งออกเป็นไซดียะห์แบ่งออกเป็นอะไรอิมามียะห์อิสนาอัชอะรียะห์เห็นไหมพี่น้องในด้านของความเชื่อในด้านของลัทธิเราเห็นลัทธิบาไฮลัทธิอะไรที่มันแยกออกไปจากศาสนาของอันอิสลามเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่แหละพี่น้องที่ท่านนบีบอกว่าอุมมะห์ประชาชาติของฉันจะแบ่งออกเป็น73จำพวกกุลลุฮาฟินนารทุกประเภททุกจำพวกทุกกลุ่มลงนรกหมดนี่นบีบอกไม่ใช่ผมมาบอกนะพี่น้องนะบอกให้เราได้ตักเตือนกันพี่น้องฟังแล้วอย่าแบบอย่ารู้สึกว่าโอ้โหอะไรกันเนี่ยเอาเรื่องแบบนี้มาพูดอีกแล้วใครเขาจะรับกันเรื่องพวกนี้ถ้าไม่รับถ้าไม่รับเรากำลังปฏิเสธอะไร
คำพูดของท่านนบีและคนที่ปฏิเสธคำพูดของท่านนบีนี่เป็นยังไงไม่ต่างอะไรกับใครเขานั้นกำลังปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการปฏิเสธอัลลอฮฺและรอซูลเนี่ยเท่ากับเขานั้นอาจจะตกมุตตัดไปวันอิยาซุบิลละส่วนเขาจะปฏิเสธมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับความผิดของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คือสิ่งที่แบบคร่าวๆก่อนนะว่านอกจากจะทำให้คนกลุ่มนี้ได้ถูกห้ามในการที่จะดื่มน้ำอัลฮูดของท่านนบีหรือบ่อน้ำอันเกาซัดเนี่ยถูกกันตัวออกไปท่านนบีบอกซัวก่อนซัวก่อนเอามันไปให้ไกลๆเลยในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ไปไกลๆนักวิชาการคุยในหะดีษบทนี้2ลักษณะด้วยกันที่เขาเหล่านั้นถูกกันออกมาประการที่1ก็คือบุคคลที่เป็นมุรตัดดีนคนมุตัดดีนก็เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนบีนั้นได้วาฟาตเสียชีวิตในสมัยของท่านอบูบักรศิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮูที่ประกาศว่าตัวเองนั้นจะอะไรจะละหมาดแต่จะไม่จ่ายซะกาตเพราะตอนที่นบีมีชีวิตอยู่นบีมารับซะกาตจากฉันนบีมารับซะกาตจากฉันตอนนี้นบีเสียชีวิตแล้วซะกาตฉันไม่จ่ายอบูบักบอกว่าฉันจะทำสงครามคนที่ปฏิเสธในเรื่องของซะกาตเพราะอัลเลาะห์บอกว่าอากีมุศศอลาวะอาตุซซะกาท่านทั้งหลายจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจ่ายซะกาตอัลเลาะห์คู่กันใครปฏิเสธเรื่องหนึ่งเรื่องใดถือว่าเขาไม่ใช่มุสลิมอันนี้ทัศนะแรกอีกทัศนะหนึ่งนักวิชาการบอกว่านั่นก็คือคนที่เปลี่ยนแปลงหรือทำบิดอะห์ในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนนะครับดังเช่นที่ผมได้บอกว่าคนที่ทำบิดอะห์คนที่ เขาก็จะกลายเป็นกลุ่มคนที่จะถูกลงโทษในไฟนรกดังเช่นที่ท่านนบีบอกว่าอุมมะประชาชาติของฉันนั้นได้ถูกแบ่งออกเป็น73จำพวกนะคนที่รอดมีอยู่กลุ่มเดียวฟิรกอตุนนาจิยาเนี่ยนะตออิฟตุนมันซูรอเนี่ยมีอยู่กลุ่มเดียวมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีนั่นก็คือบุคคลที่อะไรปฏิบัติตามแบบฉบับของฉันและซอฮาบะห์ของฉันนะพี่น้องนะหนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวที่รอดนะพี่น้องนะเดี๋ยวให้อาจารย์มุนซิดได้พูดต่อนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับผมอีกทีหนึ่งอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ให้ตัดแบบแทนกับนิ้วมือที่เขาขายอยู่ทั้งเนี่ยนะสุบฮานะเดี๋ยวตอบให้นะอินชาอัลเลาะห์นะเดี๋ยวอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ พี่น้องถามได้นะครับตอบได้ไม่ได้ตอบได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งถามมาเถอะครับถามมาสิเดี๋ยวจะพยายามตอบให้ นะครับอาจารย์ยะฟัดได้นำเสนอในประเด็นในเรื่องของบิดอะห์และความร้ายกาจของมันไปบางส่วนแล้วนะครับกลับมาดูเรื่องชิริกกันต่อกลับมาดูเรื่องชิริกกันต่อคราวนี้ผมจะ พยายามลงลึกไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องสวทุกๆท่านเนี่ยได้เก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะประเมินแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายิ่งดึกเดี๋ยวจะยิ่งอะไรครับยิ่งรวนยิ่งรวนยิ่งง่วงอ้าวสรุปนะครับสิ่งที่จะเป็นชิริกประเภทต่างๆของชิริกแล้วก็อยู่ในหมวดของชิริกใหญ่นะครับอยู่ในหมวดของชิริกใหญ่พี่น้องจำให้ดีเลยนะแล้วก็ดูว่าพวกเราเนี่ยมีไหมเรื่องแบบนี้ชิริกใหญ่ประเภทต่างๆนะครับ1อัชริกุก็คือการตั้งภาคีในด้านความอัลคอฟุความกลัวตัวอย่างเช่นพี่น้องกลัวผีไหมโอ้โหวีดลั่นเลยแสดงว่ากลัวจริง นะครับพี่น้องกลัวผีไหมนี่แหละครับความกลัวเนี่ยกลัวผีเนี่ยเป็นหนึ่งชิริกนะครับผมจะบอกให้กับท่านพี่น้องหลายคนอาจจะไม่รู้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจกลัวผีกลัวคนตายกลัวพูดผีปีศาจต่างๆมากมายนะครับกลัวตอกูดว่าไอ้ตอกูดนั้นมันจะมีอันตรายกับเราแบบนั้นแบบนี้นี่พี่น้องครับต้องระวังนะครับพวกเราอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เข้าใจไม่เป็นอะไรแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเมื่อเรียนเรื่องของชิริกแล้วต้องปรับสภาพหัวใจของท่านพี่น้องอย่ากลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้ลูกผมนี่กลัวจังเลยไม่รู้กลัวอะไรนักหนาแล้วมันก็เจอบ่อยด้วยกันนะเดี๋ยวก็มาใครนั่งอ่ะเดี๋ยวก็ป๋านั่นใครมาหา
บ้านผมบ้านแม่ยายผมนี่เขาอยู่ตีนเขาจังหวัดตราดนะมันจะเห็นบ่อยแต่ผมไม่เคยเจอนะครับนะก็มันจะเห็นบ่อยแล้วก็พยายามนะครับจะบอกแล้วก็พยายามจะสอนปลูกฝังให้ลูกหลานของเราเนี่ยพยายามอย่าไปกลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องเวลาดูหนังดูละครเนี่ยพี่น้องต้องพยายามนะครับถ้ามันหักห้ามใจที่จะให้ดูละครไม่ได้เนี่ยพี่น้องต้องควบคุมให้ได้เพราะละครที่เป็นละครผีสิงละครนางไม้ละครนู่นนี่นั่นพี่น้องครับมันจะกล่อมเกลาให้ลูกหลานของเรามีความกลัวและสิ่งนี้แหละครับเวลาที่เด็กถูกปลูกฝังให้กลัวเนี่ยนะเขาจะไม่กลัวหรอกเพราะอัลเลาะห์ไม่เขามองไม่เห็นแล้วมันไม่มีนามธรรมไงมันไม่มีรูปธรรมให้เขาได้เห็นได้สัมผัสใช่มั้ยครับแต่ไอ้ผีเนี่ยมันนั่งอยู่หน้าจอมันก็เห็นอัลเลาะห์เดี๋ยวตาโบ๋เดี๋ยวลิ้นห้อยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นเลือดเต็มไปหมดเด็กมันก็กลัวไงนี่คือแผนการของชัยฏอนมารร้ายนะที่อยู่ในหนังอยู่ในละครดังนั้นพี่น้องต้องพยายามนะครับพยายามถ้าพี่น้องเลิกไม่ได้อัลเลาะห์อาจารย์ไม่ไหวเราขอดูสักเรื่องนึงพี่น้องก็ควบคุมให้ได้นะอันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนนะแต่กำลังจะบอกวิธีนะถ้ามันติดเข้าเส้นแล้วก็ดูละครนะนะเป็นเข้าเส้นแล้วนะพี่น้องครับนะวิธีแก้ทำยังไงรู้ไหมเปิดช่องอนาสเปิดช่องอนุรักษ์ทีวีทิ้งไว้เลย24ชั่วโมงไม่ต้องไปดูละครนะครับฟังกุรอานฟังอะไรนี่วิธีแก้ดังนั้นต้องพยายามนะครับบอกลูกบอกหลานอย่าไปกลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อหัวใจของเขาหมักหมมกับความกลัวสิ่งที่เป็นมรรคลุกต่างๆพี่น้องครับจะไม่เหลือที่กลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนักวิชาการอุซลุดดีนจึงบอกว่าเรานี้แหละมันคือชิริกใหญ่พี่น้องต้องระมัดระวังมันอาจจะสัมผัสยากมันอาจจะเราอาจจะมองไม่ถึงหัวใจเราอาจจะยังไม่ถึงแต่นี่แหละครับมันจะเข้าไปเกาะกลุ่มอยู่ในหัวใจของเราเองหรือลูกหลานของเราทำให้เราเนี่ยกลัวสิ่งอื่นมากกว่าอัลเลาะห์แล้วคราวนี้นะครับดังนั้นต้องพยายามนะครับบายันกุรอานมีครับในซูเราะห์อัลอิมรอนฟะลาตะคอฟูฮุมวะคอฟูนีอินกุนตุมมุมินทุกสิ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยมีรองรับอายันกุรอานทั้งหมดเลยนะครับแต่อาจจะยกบ้างไม่ยกบ้างดังนั้นสู่เจ้าจงอย่าเกรงกลัวพวกเขาอย่าไปกลัวสิ่งอื่นสิ่งใดแต่จงเกรงกลัวต่อข้าเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสู่เจ้าเนี่ยถึงแม้ว่าถ้าสู่เจ้าเป็นผู้ที่สัตย์จริงแล้วแล้วก็ต้องกลัวอัลเลาะห์องค์เดียวอย่ากลัวสิ่งอื่นอย่ากลัวจนอย่ากลัวตอกูดอย่ากลัวผีอย่ากลัวนู่นนี่นั่นไม่ต้องกลัวครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับไอ้ความกลัวของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในชิริกใหญ่ในด้านความกลัวได้ต้องระมัดระวังประการต่อมาพี่น้องครับชิริกใหญ่ประการหนึ่งชิริกในด้านการตะวักกุลหรือตะวักกันชิริกในด้านการมอบหมายตรงนี้สำคัญเหมือนกันเวลาที่พี่น้องจะทำสิ่งใดที่เป็นงานสำคัญเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของท่านพี่น้องเนี่ยให้พี่น้องมอบหมายสิ่งนั้นกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์อาจารย์ฉันไม่กลัวฉันไม่กล้าว่ะไม่อยากทำเนี่ยจะลงทุนขายข้าวมันเนี่ยกลัวเจ๊งได้ไหมมีสิทธิ์ครับแต่ให้เรานั้นตะวักกุลหรือตะวักกันมอบหมายอย่ากลัวบางยูซุปขายอะไรขายส้มขายส้มมีเจ๊งไหมไม่มีนะเพราะอะไรไม่มีเพราะอะไรอัลลอฮ์ให้ครับอินชาอัลลอฮ์เราเนี่ยสุญูดต่ออัลเลาะห์เราขอต่ออัลเลาะห์เราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะไม่ทอดทิ้งพี่น้องจำไว้เลยครับไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวทำไปเลยครับเพื่อนผมน่ะนะปลูกบวบเจ๊งโอ้ข้าวเจ๊งทำอะไรเจ๊งหมดเลยแต่ก็ยังไม่เลิกที่จะทำยังทำต่อไปดังนั้นพี่น้องนะต้องรู้จักมอบหมายให้ความมอบหมายนี่เพราะว่าการมอบหมายด้วยการตะวักกุลนั้นเป็นหนึ่งในอิบาดะห์ใหญ่นะเป็นอิบาดะห์สำคัญชนิดหนึ่งนะครับการมอบหมายของเราเนี่ยดังนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรลูกเราจะเรียนหนังสือลูกเราจะสอบผ่านไม่ผ่านจะสอบเข้าที่ไหนก็แล้วแต่พี่น้องให้เรามอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการมอบหมายเนี่ยมันจะทำให้เรามีความยำเกรงและมีความยำเกรงเพิ่มขึ้นเวลาที่เราสอบตกยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราขายอะไรก็แล้วแต่มันเจ๊งพี่น้องครับถ้าคนที่มอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะเอ่ยคำเดียวเลยพี่น้องครับคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอัลเลาะห์วันนี้ขายของขาดทุนว่าเหมาะมึงอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คนที่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องเขาจะอยู่กับอัลเลาะห์ตลอดถ้าวันไหนขายดีก็พูดคำว่า
อัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่าคนคนนั้นรู้จักมอบหมายตนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการมอบหมายเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์เมื่อมันเป็นอิบาดะห์แล้วเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญด้วยนะครับดังนั้นพี่น้องต้องพยายามนะครับอ้าวอายะห์กุรอานมีผมขออนุญาตข้ามไปก่อนพี่น้องท่านใดอยากจะเอาไปทบทวนเดี๋ยวเอาชิ้นนี้ไปถ่ายเอกสาร3ชิริกอันเนี้ยจะอยู่กับวัยรุ่นหรืออาจจะพวกเราสวที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ชิริกทางด้านความรักการตั้งภาคีทางด้านความรักมีด้วยเหรอพี่น้องมีครับนะคนที่อะไรครับรักสิ่งอื่นเกินสถานะของสิ่งนั้นเนี่ยรักมนุษย์เกินสถานะของความเป็นมนุษย์รักคนนั้นมากเกินไปหัวใจเนี่ยอัลลอฮ์ฉันขาดเธอไม่ได้นะหัวใจเนี่ยฉันใจฉันมีแต่เธอคนเดียวอะไรก็ยอมยอมตายก็ยอมทั้งชีวิตยกให้เธอทั้งหมดนี่เนี่ยเป็นชีริกทั้งหมดเลยพี่น้องรู้ไหมครับและลูกหลานเหลนหลนของเราเนี่ยยอมมอบกายถวายตัวให้กับใครกับใครครับแฟนรุชดีรุชดีมีแฟนยังครับยังไม่มีเราเลยละถ้ามีเนี่ยไม่ทิ้งป๋าเลยนะ นะครับผู้หญิงมีอิทธิพลมากกับผู้ชายทำให้ผู้ชายหลายคนเสียคนแล้วก็แน่นอนครับผู้ชายหลายคนก็มีอิทธิพลกับผู้หญิงหลายคนก็เสียคนเนี่ยพี่น้องเอาความรักไปทุ่มกับคนไปวางไว้กับคนเวลาผิดหวังแล้วเป็นยังไงบางคนผูกคอตายบางคนกินยาตายบางคนโอ้ไม่ทำอะไรเลยบางคนเป็นบ้าเลยก็มีคนมุสลิมเรานี่แหละครับที่พูดมาเนี่ยผมเจอทุกเคสเลยเจอทุกกรณีเลยครับคนแขกเราเนี่ยไม่พูดถึงศาสนาอื่นเป็นบ้าก็มีพี่น้องเชื่อไหมรักคนคนหนึ่งเวลาเลิกกันเขาไปแต่งงานกับคนใหม่อัลลอฮ์พี่น้องครับร้องห่มร้องไห้ไม่กินไม่หลับไม่นอนเป็นบ้ามีมาแล้วนี่ทำชีริกแล้วนะรู้ไหมและเป็นชีริกใหญ่ด้วยดังนั้นครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามนะครับหลักฐานมีอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่165อ้าวมาดูชีริกสุดท้ายชีริกทางด้านการตออะชีริกทางด้านการเคารพหรือการเชื่อฟังเชื่อฟังกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เชื่อเขาตามเขาเรียกว่าอะไรไม่ลืมหูลืมตาไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นผู้นำเป็นโต๊ะครูโต๊ะวังโต๊ะอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับตามแบบไม่ลืมหูลืมตานี่เขาเรียกว่าทำชีริกทางด้านการตออะห์อันตรายเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นชีริกใหญ่เหมือนกันดังนั้นต้องระมัดระวังไม่ว่าเขาจะเป็นมนุษย์ที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหนก็ตามก็ไม่อนุญาตให้เราเนี่ยเชื่อฟังในสิ่งที่ขัดกับหลักการของอัลลอฮ์ขัดกับคำสั่งของอัลลอฮ์ขัดกับคำสั่งของท่านรอซูลเหมือนกับที่ท่านอาจารย์ยาฟัตได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นไม่ได้ผู้นำของเราจะสั่งอะไรที่ขัดกับอัลลอฮ์และรอซูลถ้าพี่น้องยังตามอยู่แล้วก็พี่น้องต้องเช็คแล้วนะว่าอีหม่านของท่านพี่น้องหัวใจของท่านพี่น้องเนี่ยเพื่อให้อัลลอฮ์มั่งหรือเปล่าหรือให้กับมนุษย์อย่างเดียวตรงนี้อันตรายนะครับต้องระมัดระวังบางคนเนี่ยจมปลักอยู่กับอะไรครับอยู่กับมัซฮับจนอะไรไม่ลืมหูลืมตามีเหมือนกันในประวัติศาสตร์อิสลามมีเขาละหมาดกันเนี่ยนะครับคนละมัซฮับในมัสยิดฮารอมเนี่ยคนละมุมกันเลยแล้วตามกันไม่ได้ด้วยแล้วก็มีด้อยค่ากันด้วยบางครั้งบางคราวเนี่ยพี่น้องครับดังนั้นเนี่ยอาลุสุนนะวันจะมาต้องพยายามแกะคนออกจากมัซฮับแล้วให้เขาไปตามหลักการที่มาจากกิตาบุลลอฮ์แล้วก็สุนนะบนพื้นฐานความเข้าใจมัซฮับไหนพูดเรื่องเกี่ยวกับศาสนาถูกให้พี่น้องยึดให้พี่น้องตามให้พี่น้องเอาเรื่องไหนที่ผิดพี่น้องก็ไม่ต้องตามมีสิทธิ์ครับไม่ว่าจะเป็นระดับมัซฮับนี่ใหญ่แล้วนะระดับมัซฮับนี่ใหญ่แล้วนะครับระดับโต๊ะครูนี่ไม่ต้องคุยอย่างผมนี่ไม่วาจิบตามพี่น้องฟังได้อย่างเดียวอย่าตามอาจารย์ผมตามอาจารย์อย่างเดียวเลยไม่ได้นะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันวันกิยามะห์จะไปซ้ายไปขวาเดี๋ยวบางทีเนี่ยบางยูซุฟบอกอ้าวอาจารย์ลงมาทำอะไรข้างล่างนะงานเข้าไม่งานมองหน้ากันไม่ติดเหมือนกันดังนั้น4ประการนี้เป็นชิริกใหญ่นะครับที่ต้องระมัดระวังเพราะมันเป็นเรื่องที่ผูกพันกับหัวใจทั้งหมดเลยนะมันเป็นเรื่องที่ผูกพันกับหัวใจผูกพันกับอีหม่านทั้งหมดเลยอ้าวคราวนี้มาดูเรื่องของชิริกเล็กชิริกเล็กเนี่ยนะครับทำไปเถอะทำอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ตกศาสนาอันนี้พี่น้องต้องเข้าใจแบบนี้นะชิริกเล็กเนี่ยทำเนี่ยไม่ตกศาสนาแต่ไม่ถึงขั้นชิริกใหญ่แต่อะไรครับจะทำให้อีหม่านของเราหรือเตาฮีดของเราเนี่ยบกพร่องไม่สมบูรณ์
นะครับไม่สมบูรณ์ดังนั้นมีอะไรบ้างล่ะเรื่องที่ทำเรื่องที่เป็นชิริกเล็กพี่น้องรู้อยู่แล้วการหวังคำชมเชยคำชื่นชมนะครับจากมนุษย์โดยการทำไมพี่น้องเป็นชิริกเล็กไม่ได้จะผิดตรงไหนเลยแค่ฉันจะละหมาดให้อาจารย์ยาฟัดเห็นเนี่ยมันจะผิดตรงไหนยังไม่เห็นมีใครเดือดร้อนเลยพี่น้องว่าใครเดือดร้อนรู้ไหมเอาลองเดาสิครับใครเดือดร้อนมันเป็นการหมิ่นประมาทมันเป็นการด้อยค่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพี่น้องเวลาพี่น้องทำอิบาดะเนี่ยนะถ้าพี่น้องทำอิบาดะเพื่อจะให้ผมชมหรือจะให้ตัวครูชมเชยหรือจะให้คนชมเชยเนี่ยพี่น้องครับผมชมพี่น้องเนี่ยผมมีผลบุญให้พี่น้องไหมไม่มีครับใครที่ทำอะไรแล้วอยากจะให้คนชมนะทำละหมาดเพื่ออยากจะให้คนชมเชยไปเอาผลบุญจากคนคนนั้นเลยไม่ต้องเอาผลบุญจากอัลลอฮฺตะอาลาได้ไหมไม่ได้ครับผมไม่มีผลบุญให้กับพี่น้องดังนั้นทุกอิบาดะห์ต้องทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำเพื่อมนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์ไม่สามารถให้ผลบุญซึ่งกันและกันได้ดังนั้นการโอ้อวดการหวังชื่อเสียงนะครับการหวังคำชื่นชมเยินยอนี่พี่น้องครับมันอยู่ในหัวใจมันเป็นชิริกเล็กพี่น้องต้องพยายามกดมันให้ได้กดมันให้ได้เรื่องนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงจะไม่ค่อยสอบผ่านเท่าไหร่เพราะว่าผู้หญิงนี่จะโดนทดสอบเรื่องนี้เยอะผู้หญิงนี่เดี๋ยวคนมาชมหน่อยนี่ซอแม้วันนี้แต่งตัวสวยเหลือเกินนะฮิญาบซื้อที่ไหนเนี่ยอ๋อไปมุกก็มาวันก่อนไปแล้วหลุดแล้วค่อยๆไปทีละนิดพี่น้องต้องเรียกมันกลับมาอย่าปล่อยให้มันหลุดอย่าปล่อยให้มันลอยไปไกลนะครับดังนั้นเนี่ยคือความสำคัญชิริกเล็กนะครับน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อะไรครับอยู่ในหัวใจของเราดังนั้นพี่น้องครับอายะห์กุรอานมากมายหลายองค์การพี่น้องจะเอาอีกกี่องค์การที่บอกถึงอันตรายภัยอันตรายของเรื่องชิริกเนี่ยพี่น้องอยากจะได้สักกี่อายะห์อยากจะได้สักกี่อายะห์ครับพะเร่อเลยแต่ผมขออายะห์เดียวแล้วกันเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าอายะห์เนี่ยบรรดานักวิชาการมุฟัสซิรีนเนี่ยบอกว่าเป็นอายะห์กุรอานที่น่ากลัวที่สุดพี่น้องเชื่อไหมนักมุฟัสซิรีนนักอธิบายกุรอานบอกว่าอายะห์กุรอานทำนองนี้เนี่ยอายะห์กุรอานประเภทนี้เนี่ยเป็นอายะห์กุรอานที่น่าสะพรึงกลัวมากที่สุดเลยเพราะเป็นการบอกถึงเรื่องราวในวันกิยามะห์ของมนุษย์ที่ทำการละหมาดทั้งชีวิตมนุษย์ที่ทำความดีทั้งชีวิตมนุษย์ที่ทำการซอดาเกาะห์ทั้งชีวิตเลยนะครับทำความดีทำอามันต่างๆมากมายเป็นภูเขาเหล่ากาเยอะแยะตะแปะขวดพี่น้องครับแต่พี่น้องเชื่อไหมครับไปในวันกิยามะห์จะมีคนบางกลุ่มที่ถูกระบุเอาไว้ในคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่ากอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามลินฟะจะอันนาหูฮะบาอัมมันซูรอโอ้โหอายะนี้น่ากลัวจริงๆเหมือนที่นักวิชาการมุฟัสซิรินได้กล่าวเอาไว้ทุกการงานของมนุษย์ที่ทำเอาไว้ในตอนที่เขามีชีวิตอยู่วากัฟที่เป็นร้อยๆไร่ทำความดีไปทำฮัจญ์100ครั้งไปทำอะไรครับทำอุมเราะห์200ครั้งไปทำความดีต่างๆมากมายพี่น้องครับเขาเข้าใจว่าการงานของเขาผลบุญของเขาเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลแต่พี่น้องครับเขาเห็นร่ำไรเห็นอยู่ตรงหน้าของเขาเนี่ยผลบุญโอ้โหบะเรอเลยเป็นภูเขาเหล่ากาเลยพี่น้องครับอายะห์กุรอานองค์การนี้แปลว่ายังไงครับวะกอดิมนาอีลามาอามิลูมินอามะลินและเราได้มุ่งสู่การงานของพวกเราการงานที่พวกเราได้ทำเอาไว้เนี่ยมากมายมหาศาลที่พวกเราคิดและก็มโนเอาไว้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะคนที่ทำชิริกนะต่อให้บริจาคต่อให้วะกัฟต่อให้ทำซอดะกะห์ต่อให้ทำอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับเขาบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะกอดิมนาอีลามาอามิลูมินอามะลินเรามุ่งสู่การงานของพวกเรานะครับของใครอ่ะของบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีฟะจะอันนาฮูฮะบาอัมมันซูรอไปเนี่ยจะเดินไปรับการงานของตัวเองที่อยู่ตรงหน้าไกลอยู่เนี่ยนะครับมันไกลลิบลับแต่มองแล้วมันยิ่งใหญ่มหาศาลมากๆแต่พอไปถึงพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงฟะจะอันนาฮูถ้า
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับข้าเนี่ยเราเนี่ยได้ทำให้การงานต่างๆเหล่านั้นมันกระจัดกระจายเป็นผุยผงเป็นอากาศล่องลอยไปจนสัมผัสไม่ได้อัลลอฮฺพี่น้องครับสิ่งที่เราทำในดุนยานี้ทั้งหมดสิ่งที่เราตรากตรำทั้งหมดในดุนยานี้เนี่ยพอไปถึงวันกิยามะห์เราคิดว่าเราจะได้รับการตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่อย่างมหาศาลเห็นมันอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยพี่น้องครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้มันมาลายหายไปต่อหน้าให้กลับกลายเป็นฝุ่นเป็นไอแดดเหมือนกับพี่น้องเคยเดินทางไกลๆไหมเวลาที่พี่น้องนั่งรถไกลๆไปที่ถนนที่มันลาดยางพี่น้องเคยเห็นไหมครับข้างหน้าเราเนี่ยไกลๆเนี่ยมันเหมือนกับมีบ่อน้ำมีแอ่งน้ำอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเวลาพี่น้องขับไปถึงอ้าวมันหายไปไหนอ่ะใช่ไหมครับประมาณนี้ครับผลบุญการงานของเราที่ทำเอาไว้ในอดีตทั้งหมดเลยมันจะกระจายเป็นฝุ่นเป็นผุยผงเป็นเปลวแดดโดยทันทีทันใดและพี่น้องคิดดูนะครับวันที่พี่น้องไปคว้าการงานของพี่น้องแล้วมันไม่มีอะไรติดมือมาเลยเนี่ยพี่น้องมีโอกาสกลับไหมมีโอกาสกลับมาแก้ตัวอีกสักครั้งไหมหมดสิทธิ์แล้วครับแสดงว่าวันนั้นเราจะต้องไปไหนรู้กันอยู่หมดโอกาสกลับมาแก้ตัวแล้วนี่แหละคือความร้ายกาจของชิริกคือความร้ายกาจของคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความจริงแล้วมีอีกหลายองค์การซึ่งคิดว่าพี่น้องน่าจะทราบน่าจะรู้กันดีนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกนะครับอันนี้แหละเป็นอายะห์กุรอานองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้เกี่ยวกับคนที่ทําชิริกอัลเลาะห์จะไม่ให้อภัยโทษอัลเลาะห์จะไม่ให้อภัยโทษสำหรับใครก็ตามที่ทำชิริกตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พระองค์จะทรงอภัยโทษให้กับคนที่ทำบาปอื่นๆดังนั้นอัลลุซุนนะวัลญะมาอะห์จึงมีความเชื่อคนที่ทำบาปใหญ่เนี่ยเราเนี่ยนะครับที่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องมีอีมานที่ถูกต้องมั่นคงเนี่ยถึงแม้ว่าในอดีตเราจะเคยทำบาปใหญ่มาแล้วก็ตามนะอันนี้เป็นความเชื่อของอะลุซุนนะวัลญะมาเรายังมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นพวกคอวาริจพวกกลุ่มหนึ่งที่นอกรีดอิสลามเนี่ยนะครับพวกคอวาริจมีความเข้าใจว่ามุสลิมที่ทำบาปใหญ่ลงนรกทั้งหมดเลยคนทำซินาลงนรกคนกินเหล้าลงนรกคนทำบาปใหญ่ทั้งหมดเลยครับบาปใหญ่มีกี่ประเภทเนี่ยใครทำบาปใหญ่ลงนรกทั้งหมดเลยดังนั้นพวกคอวาริจมีความเชื่อมีอะกีดะห์ที่เลยเถิดนักวิชาการไม่ได้จัดเขาอยู่ในกลุ่มอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ดังนั้นอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์มีความเชื่อว่าคนที่ทำบาปอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเรื่องชิริกก็ตามถ้าเขาทำหรือเคยทำในอดีตแล้วเขาเตาบัตตัวเขากลับเนื้อกลับตัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับเขาให้กับพวกเราผมเชื่อว่าพวกเราบางคนในที่นี้อาจจะเคยทำอาจจะไม่รู้อัลลอฮฺอาจารย์มาก่อนฉันนะเต็มเลยเมื่อก่อนนี่ฉันนี่เคยเนี่ยเต็มเลยนะครับในลิ้นชักฉันนี่เยอะเลยมีเจ้าอาจารย์เจ้ารุ่นไหนอ่ะเจ้าปีพศไหนมีหมดเลยนะครับเมื่อรู้แล้วเมื่อเข้าใจแล้วพี่น้องครับอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ยังเชื่อว่าทุกครั้งที่เราเตาบัตตัวทุกครั้งที่เรากลับเนื้อกลับตัวครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้อภัยโทษและลบล้างความผิดและพี่น้องครับเปลี่ยนจากไอ้สิ่งที่เราเคยทำผิดเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นความดีด้วยนี่คือความเชื่อของอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ไอ้บาปที่เราเคยทำในอดีตเนี่ยนะถ้าเราเตาบัตตัวอย่างจริงจังหันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะเปลี่ยนไอ้ความชั่วที่เราเคยทำในอดีตเนี่ยพลิกกลับให้เป็นความดีพี่น้องเอาไหมล่ะครับถ้าเอาพี่น้องต้องเรียนรู้ต้องตรวจสอบตัวเองเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของชิริกต้องตรวจสอบตัวเองว่าวันนี้เราเชื่อถูกไหมเรามีเตาฮีดที่ถูกต้องไหมลูกหลานของพวกเราเนี่ยยังอยู่บนพื้นฐานของเตาฮีดที่ถูกต้องหรือไม่ต้องกลับไปตรวจสอบทุกคนต่างตรวจสอบซึ่งกันและกันต่างตรวจสอบตัวเองอินชาอัลเลาะห์อย่าเพิ่งไปตรวจสอบใครเราเนี่ยโหยอร่อยกันเหลือเกินชอบตรวจสอบชาวบ้านแต่ลืมตรวจสอบตัวเองนะครับเป็นอะไรกันไม่รู้ในคนมันเราเนี่ยนะชอบเหลือเกินชาวบ้านเนี่ยโอ้บางยูซุปในวันนี้มาไขว้าเดี๋ยวดูหน่อยสิเดี๋ยวจะกลับไปฟ้องซอบบานี่นะครับเห็นไหมอย่าเลิกสักทีนะครับ
ไอ้พฤติกรรมแบบเนี้ยกลับมาดูตัวเราหน่อยวันเนี้ยตัวเราเนี่ยเชื่อถูกไหมลูกหลานภรรยาเราสาวมีของเรามีอะกีดะห์ถูกไหมและสิ่งต่างๆที่มันจะเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยถลำเข้าไปสู่ชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีไหมในครอบครัวของเราต้องตรวจสอบตัวเองก่อนเลยครับสำคัญที่สุดเพราะวันนั้นไม่มีใครช่วยใครได้วันที่การงานของเราจะมาลายหายไปกับตาเราเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องต้องกลัวนะพี่น้องต้องกลัวนะครับอย่าทำเป็นแฉแหมแฉแหมกับมันนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้วันนี้พี่น้องเห็นคนไปทำฮัจญ์เห็นคนทำซอดาเกาะห์เห็นคนทำนู่นทำนี่พี่น้องครับเขาอาจจะได้หรือเขาอาจจะไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในใจของเขานั้นมีชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยแค่ไหนสำคัญมากนะครับเดี๋ยวในนะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ยฟัดขึ้นอีกหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้มีคำถามอาจารย์ยฟัดช่วยนะครับเรื่องบิดอะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสุดท้ายนะพี่น้องนะคำถามเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนหลังนะอินชาอัลเลาะห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์รับคำถามไว้ละนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับเรื่องของบิดอะห์นะครับที่ถือได้ว่าเป็นสิทธิ์ในการที่เราจะต้องปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังเช่นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาปฏิบัติกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฮาบะห์ที่ในหลายๆครั้งในหลายๆวาระและหลายๆโอกาสด้วยเช่นครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอิหม่ามนำซอฮาบะห์ละหมาดนะท่านนบีก็สวมรองเท้าละหมาดการสวมรองเท้าละหมาดนี่ถือเป็นซุนนะห์ของท่านนบีนะพี่น้องบางครั้งเราต้องปฏิบัติบ้างนะเพื่อให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตของเราได้ปฏิบัติซุนนะแบบนี้หลายๆคนแม้กระทั่งเรื่องนี้นะแม้กระทั่งชาวซุนนะเองคนที่ยืนยันว่าฉันจะปฏิบัติตามซุนนะเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนี้ผมเคยไปละหมาดครั้งหนึ่งละหมาดญะนาซะห์อันนี้เล่าหลายครั้งแล้วนะละหมาดญะนาซะห์ครั้งหนึ่งปรากฏว่าคนเนี่ยล้นออกมานอกมัสยิดผมเนี่ยยืนอยู่ข้างล่างพี่น้องเชื่อไหมว่าคนที่ยืนละหมาดข้างล่างเนี่ยบนลานในแมททันชีตในหลังคาของมัสยิดเนี่ยทุกคนถอดรองเท้าละหมาดหมดเลยเพราะเขากลัวว่าการละหมาดของเขาจะไม่ซอฟแล้วเขาก็ไม่รู้ซุนนะด้วยเราก็เลยบอกว่าเออพี่น้องใส่รองเท้าละหมาดเพราะการละหมาดญะนาซะห์ไม่มีก้มไม่มีอะไรแม้กระทั่งมีก้มแม้กระทั่งเราต้องรุกัวเราต้องซูญูดเราต้องนั่งตะชาฮุดตะวัรุกเนี่ยสามารถใส่รองเท้าละหมาดได้และถือเป็นซุนนะห์ของท่านนบีครั้งหนึ่งท่านนบีเนี่ยละหมาดกับซอฮาบะห์ด้วยกับการนำอะไรนำซอฮาบะห์ละหมาดด้วยสวมรองเท้าปรากฏว่าญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยมาหาท่านนบีบอกว่ารองเท้าของท่านนบีเนี่ยมีอะไรมีสิ่งที่อาจจะเป็นนะยิสเนี่ยติดอยู่ที่รองเท้าของท่านนบีท่านนบีก็ถอดรองเท้าของท่านในขณะที่ตัวเองละหมาดเลยซอฮาบะห์เนี่ยยืนกันอยู่เป็นแถวเนี่ยนะหลังท่านนบีทุกคนเนี่ยถอดรองเท้าหมดเลยหลังจากที่ท่านนบีให้สลามท่านนบีก็หันมาหาซอฮาบะห์บอกว่ามาบาลุกุมท่านเกิดอะไรขึ้นกับพวกท่านทั้งหลายทำไมท่านต้องถอดรองเท้าเหมือนดังเฉยเช่นฉันถอดด้วยซอฮาบะห์บอกว่าฉันเห็นท่านถอดฉันก็ถอดฉันเห็นท่านสวมฉันก็สวมเห็นไหมนี่คือคุณสมบัติที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของซอฮาบะห์ที่เขาซอฮาบะห์เหล่านั้นเนี่ยเหนือพวกเราพวกเราเนี่ยเห็นนบีทำได้มีการรายงานว่านบีทำเราจริงเหรอใช่เปล่าแล้วก็เดี๋ยวจะขัดแย้งกับคนข้างบ้านเรานะทะเลาะกันเปล่าๆเสียพี่เสียน้องกันเปล่าๆหลายเรื่องนะที่เราจะให้เหตุผลแต่ซอฮาบะห์นี่เขาไม่กลัวแบบนั้นนบีทำเขาก็ทำนบีถอดเขาถอดท่านนบีบอกเหตุผลกับซอฮาบะห์ซึ่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ไม่ต้องถอดก็ได้พี่น้องหมายถึงรองเท้าอ่ะนะไม่ต้องถอดก็ได้ท่านนบีบอกว่าญิบรีลมาหาฉันบอกว่ารองเท้าของฉันเนี่ยมีนะยิสเปื้อนอยู่นี่คือบทบาทของซอฮาบะห์กับการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีแบบว่าไม่ต้องรอฟังคำอธิบายของท่านนบีรู้อย่างเดียวว่านบีทำเขาต้องทำนบีทิ้งเขาต้องเลิกในวันในสงครามคอยบัตหลังจากเสร็จสิ้นสงครามคอยบัตในปีที่7เนี่ยค่อนข้างจะเป็นปีที่8แล้วเนี่ยนะปรากฏว่าซอฮาบะห์ก็กลับมาอยู่บ้านที่เมืองมะดีนะห์
ทุกคนอิดโรยทุกคนหิวโหยเขาไม่ได้มีเนื้อกินอย่างพวกเรานะไม่ได้มีอาหารกินมากมายกายกองอย่างพวกเราซอฮาบะกลับบ้านเชือดลาบ้านทำอาหารแกงกันครอบครัวจะได้กินทุกคนอิดโรยจากการเดินทางทำสงครามเสร็จเนี่ยปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงวะฮีมาว่าห้ามกินณขณะนี้ห้ามกินเนื้อลาบ้านบิลาลเดินประกาศในถนนหนทางของเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดเลยบอกว่าใครที่กำลังปรุงอาหารอยู่มีเนื้อลาบ้านอยู่ต้องทิ้งขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามแล้วอัลลอฮ์ประกาศห้ามทานเนื้อลาบ้านซอฮาบะห์ทุกคนนั้นทิ้งแกงของตัวเองทิ้งอาหารของตัวเองแม้กระทั่งกินอยู่ก็คายออกแล้วก็ทิ้งทั้งหมดเลยแสดงให้เห็นอะไรเขาตอบรับเชื่อฟังคำสั่งของท่านนบีคำสั่งของอัลลอฮ์ถือเป็นสารณะที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งเขาไม่รอเหตุผลว่านบีมาห้ามทำไมแล้วกะลาป่าเนี่ยถ้าอยู่ในป่าเนี่ยมันไม่ห้ามใช่ไหมไม่รอรู้อย่างเดียวว่าเมื่อห้ามก็เลิกเมื่ออนุญาตก็ทำนบีทำฉันทำด้วยนบีเลิกนบีประกาศไม่ว่าจะหิวกันขนาดไหนพี่น้องเขาไม่ได้มีอาหารกินอย่างพวกเรานะซอฮาบะห์เนี่ยบางคนซอฮาบะห์นี่นะต้องเอาเม็ดอินทผลัมเนี่ยเวลาออกสงครามเนี่ยหรือที่ทานเนื้ออินทผลัมหมดแล้วนะอาจจะมีความหวานอยู่เนี่ยเอาใส่กระเป๋าพี่น้องเอาไปทานระหว่างทางไปอมเล่นอย่างน้อยก็มีความหวานตกถึงท้องของตัวเองบ้างให้ร่างกายได้กระชุ่มกระชวยว่าจะได้ต่อสู้กับศัตรูได้เขาไม่ได้มีอาหารกินเยอะแยะอย่างพวกเราในบ้านของท่านนบีดังเช่นที่เราได้รู้มาพี่น้องท่านหญิงไอชาบอกว่าเป็นเดือนๆไม่มีการจุดไฟเลยท่านหญิงไอชาบอกว่าละนาอัสวดานพวกเราเนี่ยมีสองอย่างน้ำกับอินทผลัมกินกันอยู่แค่นั้นแหละพี่น้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่ให้เขามาทิ้งอาหารการที่ให้เขาเนี่ยได้เทอาหารของตัวเองอันโอชานี่พี่น้องมันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตของเขานะแต่เขาสามารถทำได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาเชื่ออัลลอฮ์แล้วก็เชื่อรอซูลพี่น้องเข้าใจคำนี้นะคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยได้ถลำไปในเรื่องของบิดอะห์ไม่ได้เด็ดขาดในเรื่องนี้ยังไม่ได้เรียนรู้ให้ชัดเจนพี่น้องกลับมาเรียนรู้วันนี้เราไม่ได้เรียกร้องอะไรท่านนะนอกจากให้ท่านได้กลับมาศึกษาให้กลับมาดูว่าท่านนบีกระทำอย่างไรแล้วผมเชื่อนะไม่ว่าจะกลุ่มไหนสมมุติเราเป็นอาชาอิรอนะคณะเก่าก็ได้เอาเราเป็นมาตูรีดียะตับลีกนี่ตับลีกเยอะมากเราเป็นมุอ์ตะซิละอะไรเงี้ยนะไม่มีกลุ่มไหนสักกลุ่มนึงบอกว่าฉันไม่รักท่านนบีแล้วจะไม่ปฏิบัติตามท่านนบีถูกต้องไหมการปฏิบัติตามท่านนบีถือเป็นญะมะเขาเรียกว่าเป็นอิสติฟากิยะเป็นความเห็นตรงกันทั้งหมดของทุกกลุ่มทุกพวกด้วยมีไหมว่ากลุ่มไหนบอกว่าฉันเป็นกลุ่มอิสลามนะยืนยันว่าฉันเนี่ยจะยืนหยัดในหลักการอิสลามแต่ขอไม่ตามนบีเรียกว่าอิสลามไม่กลุ่มนี้ไม่น่าจะใช่แล้วนะเออไม่ใช่นะชีอะห์เนี่ยขนาดมันแอบอ้างมันยังเอาอิสลามเลยเห็นไหมบอกว่าเชื่ออาลีแต่ว่าก็ขอเอี่ยวกับนบีด้วยเห็นไหมเชื่อว่าอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานแต่ยังไม่ครบหายไปกับอิหม่ามมะฮดีในซาร์ดับลงไปในถ้ำด้วยหลบหนีลงไปในถ้ำโดยวันอิยาซุบิลละเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่มีกลุ่มก้อนใดไม่มีคณะใดไม่มีพวกใดไม่มีมุนนะนี่ไม่มีใครก็แล้วแต่ที่ยืนยันว่าฉันจะไม่ตามท่านนบีทุกคนต้องตามหมดเพียงแต่วันนี้พี่น้องเราจะตามกันยังไงเราจะตามกันแบบว่าซอฮาบะห์ตามไหมถ้าตามแบบนั้นท่านรอดตรงๆเลยนะพี่น้องนะแต่ถ้าท่านรอว่าไม่รอให้มันชัดเจนแล้วค่อยตามเมื่อไรจะชัดเจนนะยังไงก็ไม่มานะยังไงก็ไม่มาบางคนบอกอิหม่ามที่มาอาจารย์มุนซิดอิหม่ามที่มาเนี่ยเป็นวะฮาบีนี่ว่ามีด้วยนะผมงงเลยนะ
เอออิหม่ามอ่านกุรอานอ่านอะไรนะอ่านฟาติฮะห์บิบิสมิลลาห์โอ้ช่างสังเกตนะมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ดูสิมันไม่น่าจะมีประเด็นกายมีประเด็นได้เอออัลลอฮุอักบัรคือจะเอาให้ได้แหละเรื่องวะฮาบีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเอาออกไปซะไม่มีวะฮาบีวันนี้มีตามซุนนะห์นบีนะใครที่ใกล้กับซุนนะห์นบีท่านเอาตามแบบนั้นอะไรที่ชัดเจนเดินตามแบบนั้นเพราะเรานี่นะพี่น้องเราทุกคนเนี่ยอยู่ในอุมมะห์ประชาชาติท่านนบีเนี่ยถูกใช้ให้ทำให้ถูกไม่ได้ทำให้มากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าลียะบลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซันุอามาลาว่าอะไรพวกท่านทั้งหลายจะถูกทดสอบว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะมีงานที่ดีงามมากจะมีงานที่ดีงามคำว่างานที่ดีเนี่ยนั่นก็คืองานที่ได้รับการตอบรับท่านฟูดอยอิบนุอัยยัดบอกว่าอัคละซูฮูวะอัสวะบูฮูอัคละซูฮูคืองานที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์และอัสวะบูฮูคือตรงตามแบบฉบับสุนนะของท่านนบีถ้าหากว่าเราเนี่ยถูกสั่งใช้ให้มากอัลลอฮ์จะกล่าวว่าลียะบลูวะกุมอัยยุกุมอักซารุอามาลาแปลว่าอะไรพวกท่านทั้งหลายจะถูกทดสอบอันนี้ไม่ใช่กุรอานนะพี่น้องที่อ่านมาสักครู่อ่ะเพราะไปเปลี่ยนคำเขาวันอิยาซุบิลละนี่เปรียบเทียบให้กับพี่น้องคำว่าอัซซานูแปลว่างานที่ได้รับการตอบรับแต่อักซารูแปลว่างานที่มากอักซารูอามาลาก็คือคนหนึ่งคนใดจะถูกในหมู่พวกท่านจะถูกทดสอบว่าใครจะมีงานที่เยอะที่สุดไม่มีในอิสลามมีหน้าที่ปฏิบัติตามพี่น้องทำหน้าที่ของตัวเองในการก๊อปปี้จากท่านนบีให้ดีที่สุดผมว่าง่ายกว่าการไปนั่งประดิษฐ์คิดค้นนะพี่น้องนะการที่เราจะก๊อปปี้เนี่ยสมมุติเราจะสร้างบ้านเนี่ยฮัจญีอบิดีเนี่ยบอกว่าถ้าเราไปเอาแบบจากเขตมันจะง่ายกว่าไหมกว่าที่เราบอกว่าจะอะไรนะเดี๋ยวสถาปนิกมาเขียนให้ฉันหน่อยผมก็เชื่อว่าน่าจะไปเอาจากเขตมาเหมือนกันบ้านเนี่ยง่ายง่ายไงใช่ไหมมันมีแบบอยู่แล้วผ่านอยู่แล้วจบมันไม่ต้องมานั่งคิดค้นใหม่ไงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอันนี้ผมบอกว่าอ๋ออาจารย์ยะฟัดพูดอย่างนี้ถ้าปลูกบ้านเดี๋ยวฉันไปเอาแบบจัดเขตตามซุนนะห์นบีคนละเรื่องนะพี่น้องนั่นนี่หยิบยกตัวอย่างให้ฟังเดี๋ยวจะกลายเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นอันนี้เปรียบเทียบว่าให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีได้สอนแล้วก๊อปปี้ให้เหมือนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นและนั่นแหละคือวิถีทางหนทางแห่งความสำเร็จของท่านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะวันนี้ก็ถือว่ามาชาอัลลอฮ์พี่น้องที่ดูทางเพจนี่เยอะมากๆเลยนะพี่น้องนะต้องขอบคุณทั้งอันอิคลาสเพจบังซอแลนะแล้วก็หลายๆเพจที่ช่วยกันเผยแพร่อันอิสลามออกไปพี่น้องวันนี้อาจารย์มุนซิดพูดผมพูดนี่นะถือว่าจะได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยนะก็ยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนบางซอละนี่พยายามมากๆเลยนะมาชาอัลลอฮ์นี่มือถือของเรานี่นะผมเคยเช็คผมเนี่ยเคยมาที่โรงพยาบาลบอกมือถือของท่านที่ซื้อกันคนละหมื่นเนี่ยมีประโยชน์อะไรในชีวิตของมีประโยชน์อะไรในศาสนาของเราบ้างน่าคิดนะบางซอละนะบางทีซื้อมากันตั้งไปจองกันมานี่ต่อคิวนะบางทีอ่ะที่ไหนได้นะมาเล่นกระแตะกระแตะกันอยู่เนี่ยส่งกันไปส่งกันมาว่าเผลอโดนหลอกสตังค์ซะอีกอัลลอฮฺอักบัรลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาแล้วพี่น้องเชื่อผมให้บังซอละยืนยันก็ได้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำประโยชน์เพื่ออัลลอฮ์ไม่เสียง่ายแต่ถ้าไปทำเรื่องอื่นนะพี่น้องเดี๋ยวอะไรกินนะไวรัสกินเรียบร้อยเกือบไปดูอะไรสักนิดนึงนะเรียบร้อยเละหมดเลยล้างข้อมูลใหม่เด้งเลยเห็นไหมเฟซเล่นหมดนะประมาณนี้นะพี่น้องแต่ถ้าใช้ในหนทางของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อยู่นานอยู่นานอยู่นานแล้วก็คงทนถาวรเลยพี่น้องนะเป็นประโยชน์กับเราด้วยนะยังมีอีกมากนะในเรื่องราวของบิดอะห์วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราหลายเพลาละแล้วเดี๋ยวให้ผมตอบสักหนึ่งคำถามอาจารย์มุซิดตอบสักสองคำถามนะแล้วก็เราก็จะได้เลิกกันในวันนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรันกันตอบเลยก็ได้เขาถามมาเรื่องซุบฮะซุบฮะไม่ใช่ซุบฮีนะพี่น้องซุบฮะคือที่รับเรียกว่าลูกตัสบะลูกตัสบะน่ะเป็นบิดอะห์หรือไม่
เอาแบบว่าตอบให้เข้มข้นหน่อยละกันนะเราจะได้ปลอดภัยนั่นก็คือท่านเชคอัลบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านมองว่าเป็นบิดอะห์เป็นบิดอะห์แต่เชคคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเชคเชคมิมบาสเชคอุซัยมีนและคนอื่นเนี่ยนะก็บางครั้งก็มองว่าถ้าอยู่ในบ้านทำกับตัวเองไม่เป็นอะไรแต่อย่าเอามาทำข้างนอกแต่ว่าตอบแบบนี้ก็จะดูแบบไอ้นี่นิดนึงนะแต่อยากจะให้พี่น้องเอาคำตอบของเชคอัลบานีไปแล้วกันมันจะได้ชัดเจนที่สุดนะก็คือบิดอะห์เป็นการอุตริกรรมในศาสนาของอัลเลาะห์ซึ่งเชคอัลบานีให้เหตุผลว่า1ไม่เคยปรากฏซุบฮานในสมัยของท่านนบีก็ซิกุลลอฮ์ก็มีอยู่แล้วแล้วทำไมนบีไม่ประดิษฐ์ซุบฮาขึ้นมาล่ะมีซอฮาบะห์บางคนท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยนะครับเห็นซอฮาบะห์บางคนเนี่ยหรือตาบีอินบางคนนับก้อนหินนับก้อนหินมากองเอาเม็ดอินทผาลัมมารวมแล้วก็ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ลักษณะคล้ายซุบฮาเหมือนกันลักษณะคล้ายตัสบีห์เหมือนกันซอฮาบะห์ท่านนี้ได้รายงานบอกว่าอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนั้นไม่พอใจแล้วก็บอกว่านี่คือการอุตริกรรมในศาสนาของอัลเลาะห์ไม่เคยปรากฏในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์รายงานมาหลายคนว่าท่านนบีเวลานับซิกรุลลอฮ์เนี่ยท่านนบีจะใช้มือขวานับนักวิชาการบอกว่าการใช้มือขวานับนี่นะมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับการนับด้วยแต่ถ้าใช้ซุบฮาเนี่ยพอซุบฮาบางทีเนี่ยอาหรับเนี่ยใช้แกว่งอย่างนี้นึกออกใช่ไหมอาหรับเดินมาจากลงมาจากเครื่องบินเนี่ยแกว่งซุบฮามาด้วยเป็นอุปกรณ์เล่นกลของเขาอีกอันนึงนะมาโรงพยาบาลนี่แกว่งมันจะแกว่งทำไมคืออาหรับว่ามาแกว่งเล่นอาหรับวัยรุ่นนะแกว่งเล่นไม่มีอะไรจะเล่นนะแกว่งเล่นก็ทั้งซิกรุลลอฮ์ด้วยทั้งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยแกว่งไปเรื่อยๆมือมันว่างเพราะว่าการใช้ซุบฮานักวิชาการบางคนบอกว่าบางทีหัวใจของเราเนี่ยมันไม่อยู่กับการซิกรุลลอฮ์มือนับจริงพี่น้องแต่ปากก็คุยกับอาจารย์มุนซิดมือเนี่ยนับนะพี่น้องมาชาอัลลอฮ์เป็นพันแล้วนะแต่ปากอาจารย์มุนซิดเป็นไงสบายดีนะมายังไงแสดงว่าใจมันไปทางปากไปทางนึงเพราะฉะนั้นนักวิชาการจึงแนะนำบอกว่าควรใช้มือดีกว่ามันอาจจะผิดพลาดในจำนวนบ้างไม่เป็นไรพี่น้องนึกออกเมื่อไรก็อัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวไปเยอะๆเพราะซิกรุลลอฮ์เนี่ยเป็นการทำให้มากอยู่แล้วมันไม่มีปัญหากับข้อผิดพลาดอยู่แล้วเช่นบางถ้ามันตอนเช้าเนี่ยเราต้องใช้100จริงๆเช่นในบางหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ต้องการ 1,000 ความดีให้เขากล่าวซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิซุบฮานัลลอฮิลอะซีม100ครั้งหรือกล่าวซุบฮานัลลอฮ์100ครั้งอะไรประมาณนี้ในยามเช้าถ้าต้องการเนี่ยพี่น้องถ้าอยู่ที่บ้านมีตัวกดแบบแอร์โฮสเตสนะนี่ทางนี้น่าจะได้อยู่นะกดปั๊บมันก็พอได้แต่ว่าอย่าทำแบบจงครึ่มเพราะว่าไม่เคยปรากฏในยุคของท่านนบีแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าฉันเชื่อเชคอัลบานีเชคอัลบานีน่าจะชัดเจนที่สุดก็ใช้มือพี่น้องมือนี่ได้อิบาดะห์ตามข้อของเราด้วยแล้วก็มือก็เป็นประโยชน์ด้วยมือของเราเนี่ยถ้าใช้แล้วมันสอดคล้องกับร่างกายของเราอัลลอฮ์ก็จะไม่ทำให้เราเป็นอัลไซเมอร์ด้วยมันนับไม่ครบอาจารย์มันได้95อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้100ไม่ต้องกังวลนะแล้วก็ใช้มือขวาของเราเนี่ยในการนับซุบฮะในการซิกรุลลอฮ์ดีที่สุดเลยในเรื่องของจำนวนส่วนการซิกรุลลอฮ์ด้วยปากของเราที่เราจะซิกรุลลอฮ์ไปเรื่อยๆก็สามารถกระทำได้อยู่แล้วหลีกแสดงว่าสรุปว่าหลีกเลี่ยงดีที่สุดไม่เคยปรากฏอยู่ในยุค ของท่านนบีในยุค ของซอฮาบะห์เนี่ยมีแล้วก็อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดไม่เห็นด้วยปรากฏในการรายงานของซอฮาบะห์ว่าท่านนบีใช้มือขวาในการนับซุบฮะห์แม้ว่านบีจะอายุมากก็ไม่เคยนึกจะเอาเม็ดกวดเม็ดทรายเม็ดหินหรือเม็ดอินทผลัมมานับแทนการซิกรุลลอฮ์ชัดเจนนะพี่น้องนะอินชาอัลเลาะห์ยะซากุมุลลอฮ์ค่อยเรามีคำถามต่อไปให้อาจารย์มุนซิดตอบนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์มุนซิดตอบนะครับมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามเชิญครับการสูบบุหรี่ศาสนาว่าไงอัลโลยังมีคีราฟอีกเนี่ยฮารอมครับวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะลุกะอย่าได้โยนมือของสู่เจ้าไปสู่ความหายนะผมถามพี่น้องกลับมั่ง
ในซองบุหรี่เนี่ยเขาเขียนว่ายังไงนะการสูบบุหรี่เป็นอะไรครับฮะความสามารถเกิดเป็นมะเร็งถุงลมโป่งพองเป็นมะเร็งแล้วเป็นอะไรครับเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจเป็นความดันเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโอ้ยสารพัดเลยนี่ใครหุกกลมเนี่ยแพทย์กาเฟสเขายังหุกกลมเลยแล้วก็เป็นอิจมาสำหรับคนต่างศาสนิกเลยการสูบบุหรี่ไม่มีผลดีกับสุขภาพกับร่างกายแถมยังเป็นอันตรายกับคนรอบข้างด้วยดังนั้นหุกกลมคือฮารอมผมยังไม่เคยเจอว่าอนุญาตนะไม่เคยอ่ะตั้งเท่าที่อ่านตำราผมเนี่ยอ่านตำราไม่เยอะนะแต่ไม่เคยเจอว่ามีนักวิชาการท่านใดอนุญาตมีนะต่ำสุดมักกะโรไม่มีอนุญาตนะครับพี่น้องไปดูใหม่นะในฟัตวาเนี่ยเขาหุกกลมแค่เพียงอะไรมักกะโรแต่มักกะโรเนี่ยให้ทำเลยทิ้งให้ทิ้งเป็นมักกะโรการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นมักกะโรนะครับแต่ไม่มีผมไม่เคยเจอแบบอนุญาตไม่มีดังนั้นหุกกลมเรื่องนี้นะครับผมเห็นแล้วฟัตวาทุกสำนักนะครับทุกสำนักเลยมีอยู่สองหุกกลมหนึ่งฮารอมกับมักกะโรแต่ไม่มีฮาลาลไม่มีอนุญาตไม่มียายูสไม่มีครับนะครับยังไม่เคยเจอนะครับดังนั้นไม่ต้องหมุนเสาชัดเจนนะครับอันนี้ไม่รู้นะผมไม่รู้นะใครดูดใครไม่ดูดผมไม่ทราบแต่ว่าอันนี้บอกตามหุกกลมเพราะมันเป็นเรื่องที่ทำลายสุขภาพแน่นอนครับอะไรที่เป็นผลเสียกับสุขภาพฮารอมแน่นอนอ้าวโอ้โหต้องถามเลยครับอาจารย์อาจารย์ครับมีคนไปยืมทองไปครับผมยืมทองไปได้ประมาณเมื่อ7ปีก่อนแล้วทำทองหายวันนั้นแหละวันที่ยืมไปวันแรกน่ะหายครับนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย7ปีแล้วก็เลยคำถามว่าลูกค้าก็เลยถามว่าจะคืนเป็นมูลค่าของปีนั้นที่หายครับหรือคืนเป็นมูลค่าของปีนี้7ปีแล้วครับผมทองรูปพรรณใช่ไหมครับทองเป็นสร้อยทองครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับคำถามดีมากเลยยืมทองไป7ปีที่แล้วหายไปแล้วทำยังไงครับพี่น้องให้พี่น้องคืนตามราคาของทองเก่านะครับคืนตามราคาของทองเก่าแต่นี้นะครับพี่น้องต้องไปคุยกับเจ้าของด้วยนะว่าเจ้าของเขายอมหรือเปล่าอยู่ที่การตกลงด้วยเช่นเดียวกันแต่ให้คืนตามราคาของทองเก่าทองที่เรายืมไปปีไหนก็ใช้ราคานั้นแหละครับนะเพราะว่าเรื่องของทองเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกเพิ่มได้วอลลัมนะครับอาจารย์ฟาอาจจะมีทัศนะที่แตกต่างว่าถ้าเรียกเพิ่มเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยนะครับเป็นดอกเบี้ยเลยทันทีเลยนะครับเช่นเดียวกันขายทองก็เช่นเดียวกันเอาราคาตรงนั้นวันนั้นณที่นั้นนะครับทองผ่อนจริงไม่ได้เป็นที่อนุญาตเพราะว่าอะไรครับเพราะราคาทองมันมีขึ้นมีลงแต่ส่วนใหญ่ราคาทองจะขึ้นตลอดนะครับก็อันนี้วอลลัมนะครับจะถูกจะผิดก็วอลลัมครับเชิญครับต่อไปอาจารย์จะฟัดแบ่งกันมาที่ตอบเป็นคำถามเล่นได้ครับครับกลุ่มสายอิสเมรีแล้วก็สารแฝงแบบที่สนใจหลายหมื่นนะครับว่าพอเวลาเราจะอยู่เราจะอยู่เนี่ยปกติถ้าผมอยู่กับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศด้วยกันตอนที่ยังอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ตอนที่เทเลซายมันร้อนก็จะอยู่ลงไปเลยเพราะว่ามันร้อนเพราะมันตรงเทเลซายครับแต่เมืองไทยเนี่ยกลุ่มที่เล่นอิสเมรีเหมือนกันหรือพันแบบนี้หรือจะพันแบบไหนก็แล้วแต่หลายหลายคนจะหยุดลงไปแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเอาผ้าขึ้นให้เพื่อจะให้ได้ชุนนะในการใช่ถูกต้องครับเราสามารถใส่แบบนี้แล้วจะหยุดไปเลยหรือว่าเราต้องดึงผ้ามาดึงผ้าออกไปคือวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงการสุญูดนั่นก็คืออวัยวะ7ส่วนที่จำเป็นจะต้องถูกพื้นแต่แน่นอนการถูกพื้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเงื่อนไขว่ามีอะไรกั้นหรือไม่อะไรอย่างไรนะเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราบอกว่ายังไงนะผากจะต้องโดนกับพื้นก็แสดงว่าเราสุญูดกับซะญดะห์ไม่ได้อะสิก็ไม่โดนอยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำถามในแง่มุมของนักวิชาการถ้าหากเราไปดูในมัซฮับบางมัซฮับที่เห็นคนปักกีใช่ไหมเวลาเขาใส่หมวกเนี่ยเขาจะอะไรนะเขาจะทำเป็นสามเหลี่ยมเลยที่หน้าผากเขาใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะเขาเกรงว่าหน้าผากจะไม่โดนพื้นแต่สุดท้ายหน้าผากเขาก็โดนพรมอยู่ดีนะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันติดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะติดศีรษะ
นะใส่อยู่กับศีรษะติดอยู่ที่พื้นมันก็คือพื้นนั่นแหละในกรณีของผมนะเราก็ถือว่าผมก็ถือว่าถ้าหากว่าเราจะทำแบบนั้นก็แสดงว่ามันจะตอบคำถามแบบไม่จบเพราะว่าแน่นอนนะครับที่ท่านนบีบอกให้สุญูดนั่นก็คืออวัยวะทั้ง7ต้องโดนพื้นหนึ่งในนั้นก็คือหน้าผากแล้วก็อะไรนะจมูกมือทั้งสองหัวเข่าก็ต้องเอากางเกงขึ้นเลิกขึ้นใช่ไหมอะไรประมาณนี้สิ่งที่ติดอยู่กับศีรษะสิ่งที่ใส่สวมอยู่กับเสื้อสิ่งที่วางอยู่กับพื้นถือว่าเราสุญูดตามสุนนะของท่านนบีครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมบิสซะวาบผิดถูกประการใดบอกได้ด้วยนะครับจะซักอัลลอฮุคอยรอนครับเชิญครับบางมาชาลอเดี๋ยวผมมองถามนึงอาจารย์มุนซิกคำถามนึงคำถามแรกถ้าเราเป็นหนี้คนอื่นแล้วเรายังชำระคืนไม่หมดไม่จบครับแล้วเราตายก่อนเนี่ยคนข้างหลังเราจะต้องมีหน้าที่ที่เราต้องไปถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องคนที่อยู่ข้างหลังเราเขานอกจากรับมรดกเราแล้วเขาต้องใช้หนี้แทนเราด้วยสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ตายที่ยังไม่นับว่าเป็นมรดกนะนั่นก็คือ1ทรัพย์สินหลังจากผู้ตายได้เสียชีวิตแล้วเนี่ยนั่นก็คือว่าการเรื่องราวของการกระฝันทั้งหลายขอโทษนะครับเรื่องราวของการกระฝันทั้งหลายก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกาฟันเกี่ยวข้องกับการขุดหลุมฝังศพเกี่ยวข้องกับการทำโลงเกี่ยวข้องกับการไปซื้อการาบูนพิมพ์เสนเกี่ยวข้องกับผู้คนที่มาช่วยอะไรประมาณมาช่วยหมายถึงว่าถ้าสมมติลูกเราไม่ได้ทำไม่มีคนทำอ่ะนะต้องให้คนอื่นมาทำอันนั้นยังต้องใช้ทรัพย์สินของอะไรผู้ตายส่วนถ้าหากว่าผู้เป็นจะทำให้อันนั้นอีกเรื่องนึงอันนั้นประการที่หนึ่งสองยังไม่เป็นมรดกนั่นก็คือหนี้สินที่สำหรับคนที่อะไรคนที่คนตายที่เสียที่มีชีวิตที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยยังมีหนี้สินอยู่ทรัพย์สินดังกล่าวต้องเอามาใช้หนี้หรือมีคนหนึ่งคนใดในลูกของเขาเนี่ยหรือทายาทของเขาเนี่ยหรือพี่น้องของเขาหรือจะรับมรดกได้รับมรดกไม่ได้หรือเพื่อนของเขาก็แล้วแต่มารับหนี้ไปส่วนอันอื่นเมื่อรับหนี้ไปแล้วสมมติเพื่อนคนที่รับมรดกไม่ได้เนี่ยเขารับหนี้ช่วยเรื่องหนี้ให้แล้วส่วนให้ทรัพย์สินกลายเป็นมรดกอันนั้นก็วัลลอฮุอาลัมก็แบ่งตามสัดส่วนดังกล่าวแต่ว่าหนี้นั้นต้องชดใช้ท่านนบีไม่ละหมาดให้กับคนที่คนตายที่เป็นหนี้จนกระทั่งครั้งหนึ่งซอฮาบะห์เนี่ยมาบอกว่าคนเนี้ยท่านนบีถามว่าคนนี้มีหนี้ไหมซอฮาบะห์บอกว่ามี2ดิรฮัมครับท่านนบีท่านนบีเดินกลับเลยท่านนบีซอฮาบะห์คนหนึ่งก็บอกว่านบีครับผมใช้หนี้ให้อะไรยาดีนารอนเดี๋ยวผมใช้ให้ครับนบีก็มาเป็นอิหม่ามละหมาดให้ชายคนนั้นวันรุ่งขึ้นท่านนบีก็ถามว่าไปใช้หนี้เขาหรือยังนบียุ่งอยู่ยังไม่มีเวลาไปเลยอีกวันนึงเจอท่านนบีถามใช้หนี้เขาหรือยังที่รับไว้อะใช้หนี้หรือยังเขาบอกนบีครับผมใช้แล้วครับอัลฮัมดุลิลละห์ท่านนบีบอกว่าตอนนี้ผิวหนังของเขาในหลุมฝังศพเนี่ยเย็นลงแล้วนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นหนี้สินนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจะต้องมีคนรับไปใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานจะผ่อนจ่ายจะอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็เอาทรัพย์สินของเขาเนี่ยมาชดใช้ซะให้เรียบร้อยถ้ามีพยานมีการทำหลักฐานเพราะฉะนั้นพี่น้องหนี้สินเนี่ยกรุณาพี่น้องช่วยกันนิดนึงนะเขียนบันทึกสักหน่อยมีบันทึกสักหนึ่งเล่มพี่น้องเป็นหนี้อะไรนะเป็นหนี้คนนี้500เป็นนี่คนนั้น500เป็นนี่คนนี้ 1,000 เขียนไว้สักนิดหนึ่งอย่างน้อยก็ให้ลูกหลานของเราได้ทำต่อไปได้นะครับจะซาคุมุลลอฮ์ฮุกไคลอนครับอีกคำถามหนึ่งเดี๋ยวให้จำมุนซิตตอบนะคำถามนี้ฮะราคาฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่เป็นเจ้าหนี้ฮะยกให้ฝ่ายที่เป็นหนี้ถ้าเขาตายแล้วถ้าญาติเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเขาจะจัดการให้จนคนที่บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการคือเจ้าของหนี้ตายเสียชีวิตใช่ไหมไม่เจ้าหนี้ยังอยู่เจ้าหนี้ยังอยู่ในบ้านของลูกหนี้เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้แต่จะทำเฉยเนี่ยแต่ทีนี้เราในฐานะเจ้าหนี้ถ้าเราว่าให้มันจบไปยกหนี้ให้เขาไปอะไรเงี้ยก็ดีนั่นแหละดังเช่นไม่งั้นเขาก็คือแม้กระทั่งนะท่านนบีพูดถึงจนกระทั่งว่าคนที่ตายชะฮีดเนี่ยเขาจะยังไม่ได้ไปสวรรค์อันเนื่องมาจากผูกกับหนี้ของเขา
นี่สินนี่สำคัญนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านัฟซุนมุอ์มินมุอัลลิกอตุนบิดัยนีชีวิตวิญญาณของมุอ์มินทั้งหลายจะยังไม่ไปไหนอันเนื่องมาจากว่าถูกผูกด้วยกับหนี้ของตัวเองไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไปนรกก็ไม่ได้แขวนอยู่อย่างนั้นนะพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้นะจะอย่างไรก็แล้วแต่ส่วนไม่รู้เป็นอย่างไรเขาไม่ได้สั่งไว้ก็เป็นความรับผิดชอบของเขาที่เขาจะต้องเอาอามันอิบาดะของเขาได้ทำในดุนยานี้ไปชดเชยกันในวันกิยามะวันอิยาซุบิลลาห์ดังเช่นหะดีษที่เราเรียกว่ามุฟลิซูนก็คือคนล้มละลายนั่นเองนะครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยนั้นครับครับบางเคลียร์นะครับทำดีแล้วนะคำถามสองนะครับคำถามสองมาขอบคุณมากคำถามสองนี่กำลังจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนครับมาชัยรอยับแต่ชาปาเนี่ยเราควรปฏิบัติตัวยังไงเพื่อเตรียมรับรอมฎอนครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรื่องของเดือนรอญับในเนี้ยมีพี่น้องถามมาในไลฟ์สดของอันดีคลาสเหมือนกันนะครับบอกว่าวันเสาร์ที่18กับวันอาทิตย์ที่19ของเดือนรอญับเนี่ยมีซุนนะห์ถือศีลอดไหมคำตอบคือผมยังหาไม่เจอไม่มีซุนนะห์นะครับให้ถือศีลอดเฉพาะในเดือนรอญับทั้งเดือนหรือจะเป็นเฉพาะวันเนี่ยยังไม่มีแค่ในทัศนะของมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟิอียะห์ซึ่งในทัศนะของนักวิชาการในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยท่านก็ไม่ได้ยกหลักฐานแต่บอกว่าเป็นซุนนะนะครับแต่นี้ถามว่าผมเอาไหมผมไม่รับนะครับเพราะนักวิชาการท่านเขาก็โต้แย้งว่าการถือศีลอดในเดือนรอญับเฉพาะเลยทั้งเดือนเนี่ยไม่มีหลักฐานชัดเจนจากซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือจะเจาะจงวันก็ไม่มีจะเป็นวันที่18วันที่19ไม่มีนะครับและคำถามของบางก็คือทำตัวอย่างไรนะครับที่จะเตรียมตัวนะครับก็ไปศึกษาเรียนรู้ความสำคัญฮุกกลมต่างๆเดือนรอญับมีซุนนะห์มั้ยอ้าวไม่มีเดือนชะอ์บานมีซุนนะห์อะไรมั้ยอ้าวไปศึกษานะครับแล้วก็เดือนรอมฎอนทำตัวอย่างไรนะครับอันนี้ต้องเริ่มฟังศึกษาจากการอ่านการฟังการทบทวนนะครับฮุกกลมต่างๆในเดือนรอมฎอนให้ก่อนที่จะเข้าเดือนรอมฎอนและที่สำคัญต้องขอดุอาเยอะๆขอให้ได้มีโอกาสเข้าไปสู่เดือนรอมฎอนนะครับขอให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสไปสัมผัสกับเดือนรอมฎอนถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนรอมฎอนสุดท้ายของเราก็ขอนะครับดูอาในสำคัญมากเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับมีอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับก็นี่แหละครับจะเน้นย้ำในเรื่องของการเรียนรู้ดูว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องทำอะไรที่เป็นซุนนะอะไรที่เป็นวาญิบนะครับก่อนที่จะเข้ารอมฎอนแล้วก็พอเข้ารอมฎอนเลยพี่น้องพยายามไม่ต้องเรียนแล้วนะทำจริงเรียนศึกษาก่อนรอมฎอนศึกษาในชะอ์บานว่าเดือนรอมฎอนอะไรที่เราต้องทำอะไรที่เราต้องทิ้งอะไรที่ทำไปแล้วดีอะไรที่ทำไปแล้วจะถูกตัดนะครับผลบุญต้องพยายามศึกษาก่อนรอมฎอนพี่น้องบางคนเข้าใจว่าจะไปเรียนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการไปเริ่มเรียนโอ๊ยรอมฎอนมันต้องมีทำนั่นทำนี่มันเสียเวลาครับแสดงว่าเราไม่ได้เตรียมตัวแสดงว่าเราไม่พร้อมดังนั้นอย่าไปเสียเวลาศึกษาก่อนที่จะเข้ารอมฎอนศึกษาตอนไหนครับเอาชะอ์บานชะอ์บานบวชได้กี่วันไม่ต้องบวชกี่วันเอาศึกษาเลยรอมฎอนต้องทำอะไรบ้างต้องทิ้งอะไรบ้างศึกษาก่อนที่จะเข้ารอมฎอนพอไปรอมฎอนพี่น้องเนียดอย่างเดียวเนียดแล้วก็ทำเนียดแล้วก็ทำหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอินชาอัลลอฮ์นะครับมีคำถามบอกว่าขอวิธีการจัดการคนไม่ละหมาดโดยมีด้วยนะครับคนไม่ละหมาดจะซากันล็อกกับบักนะครับ คนไม่ละหมาดต้องดูก่อนว่าใครถ้าเป็นลูกดูก่อนเด็กไม่ละหมาดพี่น้องทำไงครับโอ้ยยังโหดทำยังไงครับมูรูเอาลาดะกุมบิสซอลาติซะบะซินินท่านนบีบอกว่าก่อน7ขวบเนี่ยนะสั่งใช้ให้ลูกละหมาดเมื่อเขา10ขวบเนี่ยฟัดดิริบูฮูนะถ้า10ขวบแล้วไม่ละหมาดนบีบอกให้ตีนะถ้าเป็นลูกเรานะถ้าเป็นเด็กนะครับถ้าเป็นลูกของเราพี่น้องตี7ขวบเนี่ยอย่าเพิ่งตีจนกว่าจะถึง10ขวบอย่าเพิ่งตีนะอย่าเพิ่งตีเราเนี่ยโอ้โหจำกันอิเละเคขาเลยครับลูก5ขวบไม่ละหมาดบักบักบักลูก7ขวบไม่ละหมาดบักบักบางคนเตะขาพับมึงไม่ละหมาดเหรอมึงไม่ละหมาดเหรอเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวก่อนนี่7ขวบนะครับโหดขนาดนั้นเลยแต่เวลาลูก10ขวบ11ขวบ12ขวบ30ขวบปล่อยเฉยนบีบอก10ขวบนี่ตีเลยหวดเลยไอ้เราเนี่ยตีกันกับเด็ก
ผิดไหมมุคอลาฟะตุสุนนะค้านกับสุนนะของท่านนบีลูกเราไม่ว่ามันจะกี่ขวบไม่ว่ามันจะกี่ปีตีได้ตลอดพี่น้องถามว่าวิธีการจัดการคนไม่ละหมาดถ้าเป็นลูกพี่น้องตีเลยครับ30พี่น้องก็ต้องตีกระบาลมันให้แตกกันแหละให้มันหัวแตกในดุนยาดีกว่าให้เลือดของมันเนี่ยไปถูกเผาไหม้ในไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันรุนแรงกว่าเยอะถ้าเรารักลูกจริงนะตีมันเลยครับทำให้มันละหมาดให้ได้เพราะละหมาดนี่สำคัญที่สุดในชีวิตของมันถ้ามันทิ้งการละหมาดได้พ่อมันก็ทิ้งได้แม่มันก็ทิ้งได้เมียมันก็ทิ้งได้สามีมันก็ทิ้งได้จริงไหมพี่น้องจริงครับคนที่ทิ้งละหมาดได้เนี่ยลูกเมียไม่สนใจหรอกครับไปดูได้เลยไปดูได้นะครับดังนั้นพี่น้องถ้าเป็นลูกนะถ้าคนทิ้งละหมาดเป็นลูกหวดไปให้จบเอาให้แล้วเลยพี่น้องครับไม่ต้องไปกลัวนะข้างบ้านเขาจะฟ้องแจ้งความกับว่าไปขึ้นลงขึ้นศาลว่ากันไปยิฮัดไปเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนอื่นล่ะถ้าเป็นคนอื่นก็บอกกล่าวตักเตือนเท่าที่สามารถถ้าเป็นหลานของเราเป็นลูกศิษย์ของเราเป็นใครก็แล้วแต่พี่น้องครับเอาที่สามารถแต่ที่เข้มงวดที่สุดคือคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเราถ้าเป็นคนแก่ไม่ละหมาดทำยังไงพี่น้องครับฮะวอจีไม่เห็นละหมาดสักทีล่ะไปละหมาดตรงไหนเนี่ยวอจีน่ะมึงอย่าเสือกมีไหมแบบนี้เรื่องของกูกันเหรอมีไหมแบบนี้มีผมเคยโดนมาแล้วเรื่องของกูกันเหรอนี่เขาว่าอย่างนั้นอ้าวถ้าเขาบอกแบบนี้พี่น้องครับวัสสลามทางใครทางมันขอดุอาให้เขาแล้วกันขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางนำกับเขาแล้วกันดังนั้นวิธีการจัดการคนไม่ละหมาดต้องดูว่าใครที่ไม่ละหมาดถ้าลูกของเราพี่น้องเต็มที่ครับลูกหลานเหลนหลนของเราพี่น้องเต็มที่อย่าปล่อยนะครับถ้าพี่น้องปล่อยแล้วก็พลาดเลยผมบอกให้แต่ถ้าเป็นคนอื่นก็ตามลำดับไปนะครับตามลำดับไปที่ทำเนี่ยเพราะเป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องในช่วงท้ายดุอาป้องกันชิริกที่ผมให้กับท่านพี่น้องไปนะพี่น้องไปถ่ายเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเราจบด้วยกับดุอาป้องกันชิริกกันสักนิดนึงใครมีเอกสารอ่านนะครับใครไม่มีอ่านตามก็ได้นะครับอันนี้เป็นฮะดีษซอฮีฮ์นะรายงานโดยท่านอบูบักรซิดดีกท่านอิหม่ามเชคอัลบานีนะครับได้บันทึกเอาไว้ตรวจสอบฮะดีษบทนี้เป็นซอฮีฮ์ผมไม่ได้ลงเอาไว้ลืมนะครับพี่น้องอ่านตามนะครับดูอาป้องกันให้พ้นจากชิริกนะครับนะสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะครับอ่านตามผมนะอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะأن أشرك بك وأنا أعلم وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم แค่นี้แหละครับดุอาป้องกันชิริกพี่น้องเอาเก็บไปท่องเอาไปแปะไว้ที่ฝาบ้านให้ลูกให้หลานพี่น้องได้ท่องนะครับอินชาอัลเลาะห์นะหวังว่าพวกเราจะพ้นจากเรื่องของชิริกและเรื่องของบิดอะห์ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงทำให้พี่น้องตรงนี้ทุกๆคนได้ปลอดภัยแล้วก็ได้นำพาลูกหลานเหลนหลนนะครับภรรยาสามีของเราให้ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับ